การแข่งขันนะคะแหมวันนี้ดูกองเชียร์สิคะแต่งชุดมาเต็มด้วยนะคะว่าคู่นี้แหมใส่ชุดมานางงามแล้วนี่นักกีฬาไทยนะคะเริ่มกันที่นี่ค่ะวิภาวีสีทองนะคะมาถึงเมื่อกี้ที่ชากรบุนเดอร์นี่ชาชุออนมกศรีนะคะพินพิชยาโกกรามนี่เป็นลูกนี้ค่ะณัฐนิชาใจแสนนะคะแล้วก็ปวินเรืองรำนะคะวันนี้ยอดพินิจโค้ชอาจารย์ชำนาญดอกไม้นะคะน่าสนใจเหลือเกินนะคะว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของเวียดนามเนี่ยใช้โค้ชจากญี่ปุ่นนะคะโคอิจิชูโตะนะคะก็ต้องมาดูว่ารูปเกมเขาจะเป็นยังไงนะคะขอประชาสัมพันธ์อีกรอบนะคะสำหรับท่านผู้ชมวันนี้กองเชียร์ล้นเลยนะโอ้โหวันนี้คนเยอะกองเชียร์เยอะมากนะคะวันนี้นักกีฬาไทยใส่เสื้อสีขาวนะคะส่วนเวียดนามนี่ใส่เสื้อสีน้ำเงินดูไม่ค่อยคุ้นนะปกติเวียดนามเขาจะใส่แดงๆนะแจ็ควันนี้ทีมไทยของเราน่ารักนะคะมีโบผูกผมเป็นธงชาติด้วยค่ะมีโบผูกผมธงชาติกันด้วยอ้าวค่ะแม้แต่น้องเฟิร์นเราผมสั้นแค่นั้นก็ยังผูกนะยังอุตส่าห์ผูกข้างหน้านะคะเนี่ยเราเรียกว่าความเป็นยูนิตี้นะเราจะเปิดเกมเสิร์ฟกันด้วยกับตันทีมนะคะณัฐวิชาใจแสนนะน้องลุงนิกนะคะมือเซตของเราเสิร์ฟโฟร์ติ้งไปค่ะเปิดบอลแรกดีเข้าเวียดนามแก้บอลค่ะเราอันเดอร์ขึ้นมาแล้วเหนือเสาโอ้ลูกเด็กง่ายๆอย่างนี้ลูกตบแหมหมายเลข14ของเขานะคะหวงที่เฟิงอันนะคะคนนี้เมื่อวานนี้ก็ทำไป22แต้มนะแต้มแรกเวียดนามได้ไปก่อนนะคะแล้วก็เป็นหมายเลข8นะคะตรันเวียดเฮืองนะคะของเวียดนามเสิร์ฟดีค่ะตอนแรกดีค่ะตอนแรกเราดีนะคะเราขึ้นดีค่ะรับเองตัวเองค่ะวิภาวีสีทองนะคะน้องมดดอยได้ทัชออกเสียงไทยแลนด์ไทยแลนด์ดังลั่นเลยนะคะในสนามวิภาวีค่ะเติบไปค่ะตอนแรกดีค่ะตอนแรกเขาเข้าแล้วเขายังไงอ้าวตีลงเส้นหลังด้วยด้านหลังตีดีจริงๆอ่ะตีแหละยาวค่ะหมายเลข18เนี่ยคนนี้ค่ะลูทีเฮค่ะที่บอกว่าแหมอันตรายจริงๆอาจารย์ชำนาญบอกเมื่อวานใช่ไหมคะว่าตัวนี้น่ากลัวตัวนี้น่ากลัวนะคะหมายเลข18ของเขานี่เดี๋ยวต้องจับตาดูนะฟาร์มทิ้งเงียบอันนะคะหมายเลข6ของเวียดนามค่ะเพาะข้ามมาเราแรกดีค่ะแรกดีแล้วเราขึ้นหัวโอ้โหจมเลยอ่ะเป็นหน้าเดือดหลังนะคะคุณพิชยานะคะลูกนี้เป็นลูกถนัดของบีมเลยค่ะเดือดหลังค่ะพอบอลมันเข้านะคะทำอะไรก็ดีไปหมดนะคะราคาที่ชากรน่ะน้องตันน้อยเสิร์ฟไปแล้วโอ้โหเปิดแรกดีค่ะเขาตีไหลนะคะโอ้ได้ทัชไหมเนี่ยได้ทัชเลยค่ะน่าจะเปล่าค่ะเอาเราฟอนได้เหรอคะกรรมการจากออสเตรเลียนะคะคือชัดๆเราต้องเน้นบล็อกเบอร์18ไว้ก่อนนะคะลูที่เฮนะสูงถึง180ซมหมายเลข14ค่ะห่วงที่เฟิงอันนะคะเราเล่นวันเสาร์ค่ะนี่ค่ะอ้าวเกือบมาแล้วอ้าวเนี่ยค่ะโอ้ต้องมีซ้ำดับ2นะครับจากโควินุสนะคะบอลแรกนี่เป็นชชวนตบดีแล้วนะลูกนี้เนี่ยเขารับขึ้นมาได้ยังงัดขึ้นมาได้นะโควินุสแค่แตะหยอดตัวเองนะเวียดนามไม่พร้อมรับคือเขายังไม่พร้อมรับนะใช่ค่ะพิมพิชยาค่ะเปิดไปอ้าวบอลแรกนี้ไม่เกิดนี้นะบอลแรกเปิดไม่ได้โอ้โหเกิดต่อเลยจ้าพิมพิชยานะน้องวีนะสูง175ซมนะอายุ18ปีน่าจะเสิร์ฟไปที่เดิมอ่ะจีไปที่หมายเลข14นั่นแหละค่ะแล้วก็ได้แต้มอยู่แล้วค่ะหมายเลข14ห่วงที่เฟิงอันนะคะคนนี้เป็นตัวตบหลังเขาเหมือนกันแต่ตัวเล็กนะห่วงที่เฟิงอันสูง172ซมอยู่ในสนามตัวเล็กจังเลยน้องบีมค่ะเติมมาค่ะ
บอลแรกยังไม่ดีเพื่อนต้องแก้ไขตามแต้มติดเลยนะคะน้องบีมเสิร์ฟดีค่ะนี่ค่ะน่าจะจี้ไปที่เดิมอยู่หรือเปล่าโอ้โหก็เป็นไปตามแผนที่ทางอาจารย์ชำนาญดอกไม้บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะวันนี้เราเน้นเกมเสิร์ฟนะคะแล้วค่ะเขาเปิดบอลแรกได้แล้วหัวเสาค่ะหัวเสาอ้าวยังได้อ้าวยังเราไม่ได้ยังไงอุ้ยอ้าวสองจังหวะจังหวะนะคะคือจังหวะนั่งเซตไงเดี๋ยวว่าแต่นักกีฬาไทยมีโบตกแต่งร่างกายเลยค่ะกองเชียร์ก็มีเหมือนกันนะเมื่อกี้เห็นบอกแบบเป็นที่คาดผมนะคะพิมพิชยาค่ะเสิร์ฟต่อค่ะบีมเสิร์ฟไปแล้วอ้าวออกไปนิดนึงค่ะออกไปนิดนึงค่ะเน้นไปเนาะค่ะอ้าวล่ะไม่เป็นไรเราก็นำอยู่7ต่อ4นะคะต้องใครแต้มเดียวก็จะได้ที่นิโคทำเอานะคะนี่ค่ะลูทีเฮค่ะเสิร์ฟมาโอ้โหเสิร์ฟดีด้วยนะคะแต่เราก็เปิดบอลดีค่ะนี่ค่ะเปิดหายเลยนะคะก็เป็นนั้นว่าทีมไทยได้ที่นี่เข้าทางเอาก่อนนะนำไป8ต่อ4ในเซตแรกนะคะลูกนี้เด็ดขาดจริงๆตกฝังลงไปเลยนะคือถ้าบอลแรกเข้านี่ทุกอย่างดูง่ายไปหมดค่ะนะเซตตกเลยค่ะง่ายมากค่ะก็ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคุณผู้ชมคะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล AVC นะคะคือรายการระดับเอเชียทั้งหมดนะคะที่ไทยรัฐทีวีเราเนี่ยได้ถ่ายทอดสดเนี่ยผ่านทางออนไลน์นะคะจะดูสดๆดูย้อนหลังทำได้นะคะตลอดปี2559นี้เลยค่ะผ่านแอปพลิเคชัน AIS Play และกล่อง AIS Play Box เท่านั้นนะคะยังไงก็รีบไปดาวน์โหลดกันนะโปรแกรมดีๆแบบนี้เนี่ยเล่นเวฟกันแล้วนะในสนามโอ้โหคนดูเยอะจริงๆวันนี้วันนี้ล้นเลยนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหทุกวันว่าเยอะแล้วแม่วันนี้เยอะกว่านะวันนี้คือนัดสำคัญนะรอบชิงชนะเลิศกันแล้ววันนี้แทบไม่มีที่ว่างเลยค่ะโอ้เนี่ยกองเชียร์นี่น่าจะเป็นทีมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นออสเตรเลียนะคะทีมนี้ออสเตรเลียไม่มีสีแดงเชียร์ทีมไทยด้วยผูกโบไทยอ่ะเอ้ยผูกธงชาติลายธงชาติไทยเนี่ยเป็นริบบิ้นอยู่ที่ศีรษะนะคะมาแล้วน้องบุ๋มเด่นชัชชุออนนะคะเพราะว่าเสิร์ฟดีมากนะบุ๋มได้หลายแต้มนะคะเมื่อวานหลายยาวค่ะโอ้เนี่ยค่ะหมายเลข8นะตรันเวทเฮียงนะคะตีลงไปบล็อกตัวเดียวนะคะพี่นันชนีรูปร่างดีนะสูงนะคะส่วนสูงเฉลี่ยเขาสูงกว่าไทยอยู่นะคะสูง174เซนติเมตรส่วนสูงเฉลี่ยทั้งทีมดูบอลแรกค่ะบอลแรกไม่ค่อยเข้านะคุณพิชยาตีแก้มาเราตีออกไปเองนะคะแหมเสียดายค่ะเวียดนามไล่มา6ต่อ8แล้วนะลิเบโร่เข้ามาอีกหนึ่งนะคะมาสกู๊ตแสดงหลู่ที่ลีลีเป็นเนี่ยกัปตันทีมค่ะของเวียดนามค่ะเหงียนทูฮวยนะหมายเลข20เสิร์ฟดีเสิร์ฟดีด้วยโอ้โหเสิร์ฟจี้ไปที่บอลหลักของเราจี้ไปที่ชัชชุออนโอ้ไม่ใช่มันเป็นวิภาวีนะเหงียนทูฮวยค่ะเสิร์ฟต่อกัปตันทีมเขาตามอยู่แต้มเดียวแล้วนะคะตอนนี้เอาแล้วค่ะวันแรกดีค่ะวันแรกเราเข้าแล้วนะแล้วขึ้นหัวเสาเนี่ยค่ะลงเลยค่ะพิชากรเออขอโทษวิภาวีเอ๊ะวันนี้เป็นยังไงเนี่ยลุ้นใช่ไหมคะลุ้นนะ โอ้คือกำลังจะบอกว่าแก้ตัวได้เมื่อกี้นี้นะเปิดบอลเสิร์ฟไม่ได้นะเอาแล้วค่ะปวินุชของดิฉันมาแล้วน้องเฟิร์นเสิร์ฟดีค่ะผลแรกดีค่ะเขาผลแรกดีเขาเล่นบอลสั้นโอ้เนี่ยค่ะอ้อมหลังไปตีนะหมายเลขแปดเวียดนามนี่บอลเร็วดีทั้งสองตัวเลยนะคะเนี่ยทั้งหมายเลขแปดทั้งหมายเลขสิบแปดของเขานะคะถ้าเราจับบอลไม่ได้ก็ลำบากค่ะต้องประมาทไม่ได้นะเป็นเยี่ยงที่เห็นนะคะเสิร์ฟแรกดีค่ะบอลเร็วเร็วแล้วเขายังเกี่ยวมาได้ยังไงอะหัวเสาบล็อกสิคะบล็อกนี้ค่ะบล็อกนี้ของนี่ลูกนิกนะคะกับนัชนิชากับทิชากรนะคะประสานงานกันได้ดี
ิชานะคะเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟดีค่ะเสิร์ฟดีค่ะโอ้โหบอลมันมุดลงตรงหน้าเลยนะ11ต่อ8แล้วนะคะเอาล่ะเราต้องรักษาระยะห่างนี้ไว้อะค่ะโอ้ลิเบโร่เขาก้มลงไปรับถึงพื้นเลยนะคะนัทธนิชาเสิร์ฟข้ามไปค่ะเปิดบอลแรกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สั้นหัวเสาแต่ขึ้นหัวเสาได้อ้าวลองไว้ได้ค่ะอ้าวแก้ค่ะไม่รู้กันนะนี่ก็เพื่อนจะตีบอลเร็วนะเอาแล้วค่ะเจอบอลเร็วของเราแล้วค่ะนี่ชากรนะอยู่ข้างหน้าพอดีตีเอหน้านะคะคือเราก็มีจังคือถ้าบอลเข้าเราก็มีจังหวะเล่นบอลสูตรเนาะคือบอลเข้านี่สามารถเล่นได้ง่ายค่ะลูกสูตรสามารถที่จะเล่นลูกสูตรไหนก็ได้นะคะนัทธนิชานะคะกัปตันนุกนิกเปิดบอลแรกไม่ดีค่ะแล้วเขาต้องขอข้ามไปก่อนเอาล่ะมีหลังค่ะตีออกไปเองโหพิมพิชยาไม่เป็นไรอ่ะนำอยู่ค่ะยังนำอยู่4แต้ม12ต่อ8นี่ค่ะตัวตีหลังเขาหมายเลข18ลูทิเฮนะเป็นหมายเลข8ตรันเวียดเฮืองเสิร์ฟมาอู้รับกระชอกล้นไปเลยนะฝั่งนู้นเขาตั้งบังขึ้นหัวเสาแล้วอ้าวล่ะอันเดอร์ไปขึ้นฝั่งนู้นนี่ค่ะดีๆค่ะคุณพิชยาแก้ตัวได้นะคะมีเสน่ห์นะเนี่ยคล้ำๆหน่อยแต่น่ารักนะคะเป็นพิชยาดูแล้วไม่เบื่อนะคะเป็นหมายถึงตัวเองหรือเปล่าแจ็คไม่ใช่ค่ะวิภาวีมาแล้วเมื่อวานเล่นดีจริงๆนะเมื่อวานทำไป29แต้มนะเนี่ยค่ะป้าเป็นแรกไม่ดีนะหัวเสาแก้ค่ะอ้าวแก้ดีหัวเสาหมายเลข14ตัวหัวเสาของเขานะคะห่วงที่เฟืองอันโหเขาอยู่ในจุดพอดีนะไม่สูงมากนะแต่กระโดดดีเหลือเกินลอยมาทั้งตัวเลยก็เป็นหมายเลข6นะคะฟาร์มทิ้งเงียบอันนะคะหมายเลข6ของเวียดนามเสิร์ฟจี้ไปที่ใครโอ้เสิร์ฟดีค่ะน้องหวานเปิดบอลแรกไม่ค่อยได้เลยนะคะเสิร์ฟดีค่ะวันนี้เขาก็เน้นเสิร์ฟอ้าววันนี้เขาก็เน้นเสิร์ฟเหมือนทีมไทยแล้วค่ะลูกนี้เสียงง่ายๆเหมือนกันนะเวียดนามคือชัชวอนเนี่ยอันเดอร์ไปส่งกลับไปเบาๆแล้วนะคะงงกันเองค่ะเนี่ยค่ะไม่ให้เสียงกันค่ะ คือบอลแบบนี้ไม่น่าจะเสียงง่ายๆเลยนะคะนะคะเป็นบอลแก้ของทีมไทยด้วยนะเสียดายแต้มค่ะโอ้โหนะเดี๋ยวลองดูว่าเฮดโค้ชนะโคอิจิชูโตนะคะชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องขอเวลานอกเลยนะคะของเวียดนามคือรออีก2แต้มไม่ไหวแล้วนะเรียกมาติวก่อนก็ใครนำอยู่14ต่อ10แล้วเขานำอยู่4แต้มค่ะเอาละค่ะโอ้โหเนี่ยกองเชียร์เราเป็นไงคะวันนี้มาเต็มนะคะมาเต็มนะคือคนก็เต็มแต่งตัวก็เต็มนะคะ3คนเลยนะโอ้โหหลุดมาจากเวทีที่ฟันนี่อ้อ4นะมีทางขวาอีกคนนะน่าจะเป็นพี่เต้นเมื่อวานแล้วค่ะแต่เปลี่ยนชุดนะคะวันนี้จัดเต็มมาค่ะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาด้วยใช่ไหมคะใช่สงสัยไปทำบุญมาก่อนแล้วก็มาเนาะเอาแล้วค่ะทิชากรเสิร์ฟมาดีค่ะบอลแรกดีค่ะแล้วโอ้เขาก็ได้ลูกสูตรเหมือนกันนะคะลูกสูตรนะเนี่ยเอ็กแซกใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวดูใช่ค่ะเอ็กแซกนะคะบ็อกสามยังไม่อยู่ค่ะตัวตบหลักเขาอยู่ข้างหน้าด้วยลูทีเฮนะหมดห่วงที่เฟืองอันนะเสิร์ฟมาแรงดีค่ะเดลังนี่ลูกเด็ดของเราของพิมพิชยานะแต้มขยับไป15ต่อ11แล้วค่ะพิมพิชยาเสิร์ฟเปิดมาแล้วไม่ดีเนี่ยเราเสิร์ฟดีนะคะลูกล้นมาเดี๋ยวอ้าวเราอยู่เยอะนะอ้าวนี่ค่ะงูกระเด็นอยู่นะคะในสูงเวียดนามเนี่ย
แล้วก็ตั้งที่16ก็มาของเราเลยนะคะ16ต่อ11นะคะเป็นที่ที่เขาทำเอาครั้งที่2นะคะของทีมไทยแหมเวียดนามเขาก็เสียดายนะคะมีโมกันเองนั่นนี่นึกว่าเบอร์เจ็ดจะมาตีนะคะคือตัวเซตจะจ่ายเอ็กค่ะแต่ว่าวันเร็วเข้า A ค่ะก็เลยผิดพลาดก็เลยผิดพลาดค่ะแต่กองเชียร์เยอะอย่างเงี้ยค่ะคือต้องในทีมก็ต้องสื่อสารกันเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าต้องสู้กับเสียงกองเชียร์ใช่ไหมต้องสู้กับเสียงกองเชียร์ทีมไทยเด็กๆก็น่าจะตื่นเต้นนะคะเพราะว่าวันนี้กองเชียร์เยอะมากค่ะกองเชียร์โอ้โหเนี้ยนี่ถ้าอยู่ที่สนามส่งแจ็คขึ้นไปเต้นแข่งกับเขานะจะดีอายค่ะเขาอยู่ในสนามก็พอค่ะสิ้นสุดเวลาน้องทางเทคนิคแล้วค่ะมาสู้กันตัวหมดเวลาพักมาสู้กันต่อนะมาดูว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่เวียดนามไหนใช้คนญี่ปุ่นไปเรียกญี่ปุ่นเลยเวียดนามเนี่ยจะแก้เกมมายังไงชุดเนี้ยทั้งไทยทั้งเวียดนามยังต้องเจอกันอีกหลายรายการนับจากนี้นะน่าจะไปเจออีกทีในซีเกมนะหลายๆคนน่าจะได้ขึ้นมานะคะเปิดบอลแรกไม่ดีเนี่ยโอ้ยบีมเสิร์ฟดีมากเลยนะคะเสิร์ฟดีนะเสิร์ฟกดดันตลอดความทิ้งเหตุอันหมายเลข6เขาแยกกันรับ2คนด้วยนะพิมพิชยาค่ะเสิร์ฟต่อออกหลังไวนะคะหมายเลข20นี้หน้าตาดีนะกับตันทิงเขาเหรียญทุ่งห้วยนะคะลูที่เฮค่ะหมายเลข18น่าจะมีปัญหาเรื่องตำแหน่งหรือเปล่าคะอ้ออาจจะให้ผู้ช่วยโค้ชล้ำออกมาในพื้นที่ที่ไม่อนุญาตนะคะรู้ที่ห่วยค่ะหมายเลข18เสิร์ฟดีค่ะหัวเสาค่ะดูพัดออกไปเลยค่ะลิทวีนะคะวันนี้ก็ยังแน่นอนเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่พี่พวีเป็นชัชวอนนะคะแล้วลงไปเสิร์ฟด้วยนะน้องบุ๋มบิ๋มเมื่อวานทำคนเดียวนะ53แต้มโอ้โหเยอะมากนะเยอะจริงๆค่ะทั้งได้ทั้งเสิร์ฟอ้าวเจอเขาหยอดง่ายๆเลยค่ะคนสวยหยอดมานะคะตรันเวียดเทืองนะคะหมายเลข8ลูกนี้ถ้าจริงๆแล้วจะต้องเป็นปริณุชนะคะต้องมาลองบอล นะคะเพราะว่าไม่ได้บอลอะค่ะต้องพร้อมรับยอดใช่ไหมเนี่ยแล้วขึ้นตีติดหัวเสาค่ะไปหัวเสาฝั่งนู้นมากเนี่ยค่ะยุทธวีแน่นอนค่ะมีผมสั้นขึ้นเป็นหายค่ะเปลี่ยนตัวนะคะเอาหมายเลข6นะคะชื่อติมมนลงมาแทนในส่วนของปวินนุชนะคะน่าจะมาเสิร์ฟเพราะว่าคนที่เสิร์ฟดีอ่ะน้องกิ๊ฟนะชื่อติมมนสากรโอ้โหเนี่ยสกิดเน็ตแล้วงงด้วยนะแหมเป็นแต้มเลยค่ะไปขยับไป20ต่อ13ห่าง7แต้มนะยังโค้ชเปลี่ยนลงมาเสิร์ฟนะคะกดดันนะคะกดดันนักกีฬาที่เสิร์ฟใช่ค่ะแต่คือก็ต้องมีความมั่นใจอะค่ะต้องพร้อมด้วยต้องพร้อมนะคะเพราะโค้ชก็มั่นใจเราแล้วด้วยค่ะต้องขอเวลานอกครั้งสุดท้ายนะในส่วนของเวียดนามนะว่าแต้มตามเยอะแล้วไทยเนี่ยเรียกว่าขึ้นแท่นแล้วขึ้น20ก่อนเนี่ยโอ้โหกดดันน่าดูนะคะหาถึง7แต้ม
ก็ยังมีเป็นปัญหาสำหรับบอลแรกของเวียดนามนะคะในส่วนอื่นเขาดีหมดแล้วนะคะเรื่องของการบอลตีบอลเร็วของเขาคือตัวตีเขาเฉลี่ยแล้วก็ตีดีทุกตัวเลยนะคะแต่แค่เขาเสียแค่บอลแรกเท่านั้นค่ะอาจจะมีเรื่องเออร์เรอร์เองในทีมด้วยนะวันนี้ที่เห็นบ่อยๆคือไม่เข้าใจกันในบางในหลายลูกอย่างบอลเสิร์ฟก็เสิร์ฟดีนะคะเนี่ยธงชาติไทยอยู่บนหัวเลยนะคะแม่ชุติมนต์สากรค่ะเสิร์ฟต่อค่ะน้องกิฟค่ะเสิร์ฟจีบอลแรกดีค่ะบอลแรกเขาเปิดได้แล้วนะคะแล้วเขาจะหยอดนะคะแต่ไม่โดนบอลคือเล่นสไตล์ไทยหมดเลยนะคะบอลแรกเข้าก็เมื่อกี้ก็ไหลยาวแล้วก็เดหลังค่ะนะคะค่ะไทยขยับเป็น21-13แล้วนะคะใส่ที่ข้าผมเป็นโบธงชาติไทยกันหมดเลยนะคะกองเชียร์เราบอลแรกดีค่ะบอลแรกเขาเข้าแล้วนะขึ้นหัวเสาโอ้แต่บล็อกดีค่ะเนี่ยท่าสะใจใหม่ได้ของทิชากรท่าสะบัดบล็อกนะคะบล็อกดีมากค่ะเดี๋ยวจะมีภาพช้าสะบัดบล็อกนี่นะนี่ค่ะห้ามไว้ผมยาวนะไม่งั้นเดี๋ยวทำท่านี้ไม่เวิร์กชุติมอนเนี่ยเซิร์ฟมาบอลแรกเปิดไม่ดีนะแล้วยังไงต้องแก้กลับมานะคะดูค่ะไทยจะเล่นลูกสูตรไหมคะเล่นลูกเล่นค่ะเนี่ยแทรกใหม่แล้วค่ะบิ๊กทาวีค่ะจัดการลงไปค่ะกระโดดหลอกตัวนึงนะคะชุดมอนเสิร์ฟต่อนะคะแต้มที่3ยังคงเสิร์ฟดีเหมือนเดิมแรงไม่เข้านะคะแก้ค่ะเอาค่ะคราวนี้จะเป็นสุดที่บอลเร็วเลยแต่รีบไปนิดนึงค่ะแหมตีออกหลังไปเวียดนามขยับขึ้นมาเป็น14-23นะคะก็ยังห่างเยอะค่ะอุ่นใจค่ะเซตแรกหมายเลข7นะคะเยื่องที่เคนนะเสิร์ฟผมเสิร์ฟดีนะโอ้ยเนี่ยตกติดบล็อกนะบล็อกเขาดีด้วยนะคะสังเกตดูค่ะวันนี้ลิเบโร่ของไทยยังทำงานได้ไม่เต็มที่รับบอลแรกยังไม่ค่อยยังบอลแรกยังไม่เข้านะดูหน้าจะเครียดนิดนึงนะอาจจะเกรงไปค่ะนะคะเอาละค่ะหลักขึ้นมาเนี่ยค่ะวิภาวีอีกแล้วค่ะนะเราขึ้นแทนแล้วนะเซตพอยต์นะนำอยู่24-15นะคะโอ้โหนำเยอะเลยนะ9 แต้มค่ะนุกนิกนะคะนัทชินิชาใจแสนนะคะนุกนิกกับตันเสิร์ฟไปเซตเลยป่ะคะนี่เสิร์ฟไปเขาเปิดบอลแรกสั้นนิดนึงนะโอ้โหแต่เขาแก้ไขดีค่ะแต่เราเดี๋ยวเราไม่ได้ตีออกไปนะดีไม่พร้อมนะคะคือเรากัปตันพยายามฟ้องว่าได้ทัชนะคะกรรมการไม่เห็นด้วยเอาละตัวตบละเขาขึ้นไปอยู่แถวหน้าแล้วนะรูทีเฮนะคะแล้วก็เป็นตรันเวียดเทืองหมายเลข8เสิร์ฟเสิร์ฟไม่ยากค่ะบอลแรกดีค่ะแล้วบอลแรกเราพุ่งนี้ค่ะตบหายอะวิภาวีหนีมาอยู่ฝั่งนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสะใจกองเชียร์ขึ้นไปกระโดดเลยนะก็เป็นนั้นว่าเซตแรกทีมไทยก็เอาชนะไปก่อนนะคะ25-16นะเมื่อกี้16นะใช้เวลาไป23นาทีไปพักกันสักครู่ค่ะกลับเข้ามาชมกันต่อนะสำหรับการแข่งขัน Princess Cup วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รอบชิงชนะเลิศนะคะที่เห็นอยู่คนกลางก็คือท่านสมพรใช้บางยานนะคะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะก็ไปเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยนะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะในรอบรองชนะเลิศจนถึงวันนี้นะในช่วงพักเนี่ยจะเห็นว่ากองเชียร์ได้สนุกสนานกันมากเลยน้องแจ็คนะ
เต้นกันไม่หยุดเลยนะคะโหวันนี้ประทับใจจริงๆกองเชียร์เยอะจริงๆคือวันนี้ล้นสนามเลยนะคะต้องยืนอ่ะดูด้านบนของเลยนะถึงกับต้องยืนดูเลยนะพื้นที่ตรงไหนยืนได้ยืนนะคะถ้าอยู่ในสนามเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสนามนี่จะรู้สึกว่าประทับใจมากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนะคะทุกคนให้ความสำคัญมากก็เซตแรกทีมไทยเอาชนะไปก่อนนะคะแล้วก็กำลังจะเริ่มเซตที่2เวียดนามจะได้เสิร์ฟก่อนด้วยจากหมายเลข7นะคะเยียงที่เฮนนะคะนี่ค่ะเสิร์ฟเสิร์ฟดีด้วยนะคะเรางัดขึ้นมาไหมคะไม่ทันแล้วค่ะโอ้โหเขาเสิร์ฟดีจริงๆนะเสิร์ฟบอลมุดลงตรงหน้านะคะเขาก็จะเสิร์ฟจี้ไปที่ตัวหลักเราเหมือนเดิมนะคะน้องบีมพยายามวิ่งไปเกี่ยวแล้วนะว่าจะจี้ไปที่เดิมหรือเปล่าคะสำหรับเยืองที่เห็นนะคะน้องวัดแรงดีค่ะเปิดตอนแรกมีหลังนะคะมีค่ะลูกสูตรของเราค่ะวิภวีค่ะดีลงไปตรงตำแหน่ง6เลยค่ะนี่อันนี้เล็กพิกขี้หนูจริงๆนะคะนะวิภวีสีทองนะน้องมดต่อยนะอายุ17ปีเท่านั้นนะสูง175เซนติเมตรงานเสิร์ฟมาเปิดตอนแรกดีค่ะแล้วเขานี้เจอบล็อกเราโอ้โหแต่เป็นบล็อกเอาท์นะแม่บล็อกยาวไปนิดนึงค่ะนี่เขาก็จะเล่นแทรกหลังนะคะเอาละค่ะเวียดนามขึ้นนำเป็นครั้งแรกนะนำไทยอยู่2ต่อ1นะคะแต้มเดียวค่ะยังไม่ห่างก็เป็นตรันเวียดเฮืองนะคะหมายเลข8เสิร์ฟมาเสิร์ฟเราเปิดตอนแรกดีค่ะขึ้นมีชัชวอนเสานะคะสกิลเนี่ยนี่มีแต่ความแรงของบอลอย่างเดียวก็ลงไปลาตีได้ก็จะชมตัวเซตตลอดนะคะว่าสวยสวยก็คือให้กำลังใจให้กำลังใจกันค่ะนะที่ชากรเซิร์ฟมาค่ะเขาเปิดบอลแรกเข้านะอ้าวนี่ค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะลูกศูนย์เขาเหมือนกันนะบอลแรกเข้าเขาจะเล่นสไตล์นี้เลยค่ะไหลยาวเดี่ยวหลังค่ะความที่เงียบอันนะคะเวียดนามนำ3ต่อ2นะคะแล้วได้เสิร์ฟต่อด้วยนะคะเป็นหมายเลข6นะคะฟาร์มทิ้งเหยียดอันนะคะทำสกอร์มาสักครู่แล้วลงไปตีด้วยเสิร์ฟมาดีด้วยค่ะโอ้คือเส้นนี้ดูเหมือนเขาเน้นเกมเสิร์ฟนะแล้วเขาขึ้นเนี่ยโอ้โหลูกศิษย์เขางั้นไม่ขึ้นเลยค่ะโอ้โหอันนี้ AB ทับนะคะยังไงฮะ AB ทับคือตำแหน่งเรายืนทับกันไม่ใช่ค่ะคือบอลเร็วเราจะวิ่งเข้าไปหาตัวเซตแล้วก็ตัวเซตจะจ่ายบอลวีน่าให้ตัวของสาวตีค่ะอ๋อค่ะมันก็จะจับบล็อกยากไปอีกค่ะเอาละค่ะฟาร์มที่เงียบอันนะเสิร์ฟต่อนะแรกเราดีค่ะแรกเราเข้านะคะเล่นบอลเร็วแล้วค่ะนี่ค่ะแป้งขยับเลยนะน้องหลังของเรานะคะตัววีนุชเรืองรำพิมพิชยาเสิร์ฟนะคะบอลแรกเขาเปิดไม่ค่อยดีอ้าวแล้วเหมือนคือชนะกันเองนะดีค่ะขึ้นมา4เท่ากันแล้วค่ะพิมพิชยาเสิร์ฟต่อนะคะเสิร์ฟดีค่ะเสิร์ฟดีค่ะเขาเปิดบอลแรกไม่ได้นะเนี่ยกดดันเนี่ยแล้วเราจะเล่นเราเล่นไหลหลังนี่ค่ะน้องเฟิร์นนะคะปวีนุชเรืองรำนะคะพิมพิชยาจะเสิร์ฟต่อนะคะเราขึ้นไปนำ5ต่อ4แล้วนะบอกได้ดีไม่เข้าอยู่ดีอ้าวไม่รู้กันเองค่ะโอ้เวียดนามเสียลูกง่ายอย่างนี้จริงรูมัสคูที่น่าจะเป็นหมายเลข7วิ่งไปช่วยในยิงที่เฮงพิมพิชยานะเสิร์ฟต่อนะคะเสิร์ฟจี้ไปที่เดิมเบลโล่เลยคราวนี้เปิดบอลเขาเล่นหลายค่ะนี่ค่ะโอ้โหตัวหลักของเขานะรูที่เฮงนะคะมีจังหวะตกดีจริงค่ะอั
างจากปากลูกนี้บอกนิดเดียวหมายเลข14นะหวงที่เฟิงอันนะคะบอลแรกดีค่ะบอลแรกเข้าแล้วเราขึ้นนี่ค่ะผลหายค่ะชัชชูอ้อนค่ะแน่นอนจริงวันนี้ขึ้นเป็นแต้มไม่มีบล็อกค่ะบล็อกขึ้นมันเร็วนะคะคือเขาก็ห่วงในส่วนบอลเร็วของเราเขาบอลเร็วขึ้นขยับเขาขยับตามเลยนะคือบอลเร็วเราก็มีประสิทธิภาพเขาก็กังวลค่ะเอาเสิร์ฟดีค่ะบอลล้นนะคะยังไงท่านนี่ค่ะปั๊มกันก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับช้าบอลมันน่าจะขึ้นมาแล้วแต่เบาๆนะครั้งที่หนึ่งแล้วก็เป็นเทคนิคทำเอาครั้งแรกของทีมไทยนะคะรูปการคล้ายๆเซตที่แล้วเลยเราได้ที่นี่เขาทำเอาก่อนนำอยู่8ต่อ5นะในเซตนี้ไม่เครียดนะสปาร์คโค้ชเราก็ยังยิ้มแย้มใสนะสอนไปยิ้มไปสไตล์ไทยค่ะ2วันที่ผ่านมาคือเราจะเห็นโค้ชดุๆในส่วนของทีมคู่แข่งขันเรานะทั้งในส่วนของสิงคโปร์ก็ดีในส่วนของนิวซีแลนด์ก็ดีโค้ชดุจริงๆนะรายการนี้ก็มีอยู่2ทีมที่ใช้โค้ชจากญี่ปุ่นนะก็คือสิงคโปร์นะที่ใช้โค้ชญี่ปุ่นในเวียดนามเองก็ใช้โค้ชจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะโคอิจิชูโตะนะก็ต้องดูว่าโค้ชเนี่ยจะมีการแก้เกมทีมไทยยังไงนะเดี๋ยวเล่นเวฟแล้วนะในสนามคือคนเยอะเนี่ยพอเล่นแล้วมันสนุกอะค่ะอยากไปอยู่ในสนามไหมคะอยากไปอยู่ในสนามเผื่อจะมีใครคว้างขวดคว้างกระป๋องลงมาหรือเปล่าอัมพรจะดีหรอเล่นเล่นเอาล่ะสู้กันต่อนะในเซตนี้ชัชชูออนเสิร์ฟต่อค่ะมาแรกดีค่ะเขาเล่นไรนะคะโอ้ยแล้วยังงัดขึ้นมานะยังไงคะฟาวเน้นค่ะเป็นนามฟาวเน้นนะคะเซตบอลเข้าเน้นไปค่ะแต่ถึงไม่ฟาวเน้นเราก็กลับมาเล่นได้นะคะเพราะว่าลูกมีทีมงานได้น้องหวานทำท่าแบบสะใจเวียดนามต้องขอเวลานอกนะคะโอ้ต้องซี่ค่ะสถานการณ์เพราะเซตนี้เนี่ยถ้าเสียให้ไทยอีกเนี่ยดูจะไม่ดีสำหรับเวียดนามเองเวียดนามก็จะกดดันแล้วนะคะนี่ค่ะจะโอ้นี่ชนเต็มๆเลยนะสำหรับยูทิเฮนะคะสูง180มสูงที่สุดในทีมเลยนะของเวียดนามอายุแค่17เองนะคะนั่นเองสิมีโอกาสพัฒนานะในเด็กรุ่นนี้มีคุณหน้าใครบ้างไหมแจ๊คไม่เคยเห็นเลยค่ะน่าจะเป็นชุดใหม่ของเขาเหมือนกันเลยนะใช่ค่ะในวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกของเราก็มีนักกีฬาจากเวียดนามมาเล่นอยู่หลายคนเหมือนกันนะไปเล่นอยู่ที่ BG นะคะอยู่ BG อ่ะหัวเสาค่ะโอ้โหนัดไม่ขึ้นนะคะพิมพิชยาลูกเม็กซิโกเป็นตัวที่ลำอวนนะตกลงมาเนี่ยคนนี้กัปตันทีมของเวียดนามนะเหงียนทูฮวยแต่นี่ค่ะตัวตบหลักเขาลูที่เฮค่ะบอลเร็วบอลแรกดีค่ะ3เม็ดก้างโอ้ตีออกไปน่าเสียดายนะตัวเซตจ่ายดีแล้วนะคะนั่นสินะอาจจะกดไม่ลงนะเวียดนามขยับตามมา7ต่อ9นะคะเหลือระยะห่างแค่2แต้มเท่านั้นนะคะเราต้องเอาแต้มนี้นะคะต้องหนีไปก่อนนะลูทีเฮนะคะเซตตัวนี้เลยค่ะเราขยับมือขึ้นต่อ7แล้วนะคะปวินุชค่ะปวินเรืองรำเสิร์ฟเหมือนจะออกเลยนะเมื่อกี้ลูกมันเสิร์ฟเหมือนไม่ยากนะคะแต่รับไม่ค่ะติดบล็อกค่ะเอาล้นค่ะอ้าวเขายังเกี่ยวขึ้นมาแล้วไงต้องเคาะข้ามไปก่อนเอาค่ะถ่ายตั้งบอลสั้นไปที่หัวยอดนี่ค่ะใจคอหยอดเบาๆนะเนี่ยดู
วิภาวีนะคะความคิดดีมากเลยค่ะหยอดไปแล้วหยอดชิดแน่นมากนะคะค่ะคือถ้าหยอดไปข้างหลังเนี่ยอาจจะรับได้อีกนะในส่วนของเวียดนามเปิดหลังโอ้เสิร์ฟเหมือนจะคือลิเบโร่ก็พยายามจะช่วยเพื่อนรับนะคะคือวันนี้ไทยเน้นเสิร์ฟจริงๆนะคะนะค่ะแล้วได้ผลจริงๆนะพอทำได้คือทุกคนเสิร์ฟมีประสิทธิภาพหมดเลยนะคะนะค่ะอ๋อค่ะปวินุชค่ะเสิร์ฟต่ออืมเปิดบอลได้แล้วค่ะแล้วคืนหัวเสาโอ้ติดบล็อกค่ะยังเกี่ยวไว้ได้ยังไงฮะในทางล่ะตีบอลค่ะไทยบล็อกดีค่ะปวินุชนะคะเสิร์ฟ3แต้มแล้วนะนี่แต้มที่4แล้วนะอืมเปิดบอลแรกได้แล้วค่ะเขาแหมอ้าแล้วค่ะโอ้ทันไหมคะเนี่ยยังได้ยังได้อยู่เอาเรียบลุกขึ้นมาหัวเสาค่ะโอ้ยังเก็บได้ค่ะบอลเร็วเรานี่ค่ะพิชากรนะคะโอ้โหทำท่าจะเสียลูกไม่ต้องชมเลยเนี่ยช่วงนี้ค่ะโอ้โหบอลเร็วเราตีไปตำแหน่งที่หนึ่งเลยนะคะทำท่าสะใจนะพิชากรนี่ค่ะปวินุชเสิร์ฟต่อค่ะอืมเนี่ยค่ะเสิร์ฟดีจริงๆค่ะโอ้โหนี่5แต้มไปแล้วนะเสิร์ฟเหมือนจะออกเลยนะคะนั่นแหละเสิร์ฟเหมือนจะออกนะเสิร์ฟแบบบอลมันสูงอ่ะเอาละค่ะ15ต่อ7นะห่างไป1ช่วงตัวเลยนะคะเสิร์ฟไปเปิดมาแล้วดีแล้วหลายหลังค่ะอือเนี่ยค่ะติดบล็อกคนเดียวด้วยเนี่ยวิภาวีค่ะอือหือตัดที่ถูกเวลานะก็เป็นที่ที่พวกทำเอาครั้งที่2ของทีมไทยนะนำอยู่ถึงครั้งที่22เท่าตัวเรียกว่า1เท่าตัวนะเขานำอยู่16ต่อ7นะเซตนี้ห่างแล้วค่ะ9แต้มคล้ายๆเซตที่แล้วมาเซตแล้วเราก็นำเยอะเหมือนกันนะนำแต่7แต้มเหมือนกันในส่วนของเวียดนามวันนี้เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของบอลรับนะบอลแค่บอลรับอย่างเดียวนะเดี๋ยวดูโค้ชจะเน้นอะไรแล้วโค้ชเริ่มจะดุแล้วนะเริ่มเสียงดังก็มีการแทรนสู้นะคะในส่วนของทีมไทยกองเชียร์อันนี้ทีมสิงคโปร์นะคะมานั่งดูเกมเลยนั่งอยู่กับทีมนักกีฬาฟิลิปปินส์แข่งเสร็จแล้วนะก็มาชมเกมกันค่ะสิงคโปร์ได้อันดับที่7ของรายการนี้ไปนะคะปวินุชเสิร์ฟต่อค่ะเสิร์ฟปิดเน็ตค่ะน่าจะผ่อนน้ำหนักลงแล้วนะเมื่อ5ลูกที่แล้วนี่เสิร์ฟแรงอะค่ะปวดแขนแล้วค่ะเมื่อยนะนี่ค่ะเปลี่ยนตัวค่ะเอาหมายเลข9นะดังที่คิงทันนะลงมาแทนหมายเลข8นะกัปตันทีมนะเหงียนทูฮวยนะไปยืนรอเสิร์ฟแล้วค่ะอืมตบบอลแรกไม่ดีนะล้มออกไปเลยค่ะน้องบุ๋มบิ๋มนะเขาก็เสิร์ฟเหมือนไม่มีอะไรเหมือนกันนะแจ็คแต่ลูกนี้เขาเสิร์ฟตกข้างหน้าเลยค่ะเมื่อกี้บุ๋มบิ๋มค่ะจะได้รับเยอะสุดนะคะนะเดี๋ยวต้องลองดูว่าน้องบุ๋มบิ๋มจะรับบอลนี้ได้ไหมอืมหัวเสาแล้วค่ะพิชากรรับเองตบเองนะเอาละและเขาก็มีหน้าค่ะแก้ผ้าเราไม่หลงนะต้องเข้ากันไปก่อนนะครับโอ้โหลูกนี้ได้คัสหนึ่งจังหวะแล้วยังลงด้วยนะชัชชูออนนะคะลูกนี้จังหวะนี้
เป็นส่วนของเวียดนามขอเวลานอกนะคะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยถ้าไทยขยับ20ก่อนเมื่อไหร่นี่โอ้โหกดดันหนักค่ะทำงานหนักค่ะนี่ก็นำ8แต้มแล้วนะนี่ก็ถือว่าห่างมากห่างมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อนะวันนี้เวียดนามคือเรามองว่าเขาเป็นทีมที่น่าจะขึ้นมาสู้ๆกับเรานะแต่อาจจะข้อจะเล่นด้วยความกดดันด้วยในการเจอกับเราเราเจอกองเชียร์เยอะขนาดนี้ก็มีส่วนทำให้กดดันนะคะกดดันเหมือนกันวันนี้กองเชียร์ต้องชมเลยนะคนชาวจังหวัดศรีสะเกษนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจในกีฬาไทยเยอะเหลือเกินค่ะเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าในช่วงจบการแข่งขันนี้ที่มีการมอบรางวัลจะมีนักกีฬาไทยเนี่ยได้รางวัลยอดเยี่ยมในประเภทต่างๆสักกี่คนนะคะนุ่งนิ่งนะคะนัทธิชานะอ้าวเสิร์ฟดีค่ะเนี่ยแต้มขยับหนีเป็น18-9แล้วนะคะนัทธนิชาใจแสนนะคะเสิร์ฟดีค่ะเสิร์ฟดีนะแต่เขาเปิดมาแรกได้นะตรงนี้เนี่ยค่ะคือเราบล็อกไม่ได้เลยถ้าลูกไหลยาวเดี๋ยวหลังค่ะนั่นเองค่ะค่ะถ้าบอลเข้าแล้วเขาเล่นตรงนี้เราลำบากมากค่ะแล้วก็เป็นหมายเลข7นะคะยิงที่เฮนนะคะลงไปเสิร์ฟต่อเปิดแรกดีค่ะมีหลังค่ะเนี่ยค่ะวิทพวีอีกแล้วค่ะแล้วลงมาเสิร์ฟต่อด้วยนะคะนำ19-10นะห่าง9แต้มเซตนี้น่าจะแบเบอร์นะคะแต่ต้องไม่ประมาทนะทำแต้มไปเรื่อยๆค่ะวิทพวีเสิร์ฟต่อค่ะเสิร์ฟไปแล้วหัวคนแทบไม่คลาดได้เลยนะเอาล่ะต้องอันเดอร์มาแล้วอันเดอร์ออกไปเองค่ะเวียดนามกดดันตัวเองนะคะคือพอเกรงมากๆกดดันมากๆคาดหวังกับผลการแข่งขันมากๆก็ทำให้เขาเล่นไม่ออกเหมือนกันนะเวียดนามนี้จริงๆแล้วในรอบคนก่อนหน้านี้ที่เห็นฟอร์มเขาเล่นกับทีมอื่นคือเขาไม่ได้แบบนี้นะเขาเล่นดีกว่านี้เยอะมากอันนี้เจอไทยเขาคงคิดว่าต้องได้ดีกว่านี้หรือเปล่าคะเขาถึงเล่นได้กดดันค่ะนั่นสิค่ะไหลค่ะหน้าไม่มียิ้มแล้วนะคะในโสดนาวันนี้นักเครียดเหมือนคนเลยนี่ขนาดได้แต้มยังเครียดเลยไม่ยิ้มเลยนะคะนั่นสิเอาละค่ะเวียดนามจะได้เสิร์ฟนะหมายเลข9นะคะที่เพิ่งเปลี่ยนลงไปนะดังที่คินทันนะคะเสิร์ฟมาแรกดีค่ะแรกเราเข้าแล้วเล่นเนี่ยค่ะเดลังค่ะลูกถนัดค่ะ21-11นะคะทิ้งไป10แต้มเลยนะคะโอ้ไทยมีการเปลี่ยนตัวนะคะเอาทิชากรออกนะคะไปพักก่อนนะแล้วก็เอาธีรวรรณแสงอบนะคะน้องเมย์เข้ามาแทนในตำแหน่งเดิมนะคะบอลเร็วนะน่าจะลงมาเสิร์ฟด้วยหรือเปล่าเสิร์ฟด้วยนะคะสาวลำปางนะคะคนนี้เสิร์ฟดีค่ะเสิร์ฟดีนะคะไหลค่ะโอ้เจอบอลเร็วเขาเหมือนกันนะขอโทษค่ะเอาละค่ะแต่ว่าระยะห่างยังเยอะอยู่นะเรานำอยู่21-12นะคะเดี๋ยวให้เขาเสิร์ฟก่อนแล้วเราจะบุกใช่ไหมเกมนี้ฟาร์มทิ้งเงียบอันนะคะหมายเลข6ของเวียดนามจะเป็นคนเสิร์ฟนะคะฟาร์มเสิร์ฟไปแล้วเราเปิดมาแล้วไม่ดีนะคะต้องแก้ไขมานะคะแล้วยังไงคะเขาหยอดค่ะเอาละโอ้ดูค่ะเขาจะเล่นอะไรคะไหลค่ะหลังมาโอ้โหนะก็ยังแน่นอนนะสำหรับบูทีเฮนะคะถ้าเขาไม่จังหวะนี่กันตรายค่ะคือเขาขึ้นไหลนี่ได้แต้มทุกลูกเลยนะคะนะก็สมแล้วที่เป็นเบสสกอร์เลอร์ของเขานะคะเติบต่อนะคะไม่ได้คงนะฟาร์มที่เงียบอันนะคะน้องฟาร์มนะน้องฟาร์มเสิร์ฟมาแล้วบอลแรกดีค่ะดีแล้วนะคะบอลเร็วค่ะนี่ค่ะปวินนุชนะคะ
ะผ่าไประหว่างบล็อก2ตัวเลยนะคะขยับไป22-13นะยิ่งแต้มใกล้25เท่าไหร่นี่นายิ่งกดดันนะคะวันแรกดีค่ะวันเร็วค่ะโอ้โหนี่วันเร็วอะไรยังรอไม่ได้ค่ะแล้วยังไงฮะหัวเสางัดขึ้นมาก่อนค่ะแล้วหัวเสาอีกทีค่ะดีค่ะเนี่ยโอ้ง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้หนักเลยนะลูกนี้23-13ห่าง10แต้มเลยนะเราต้องการอีก2แต้มเท่านั้นนะเพื่อเซตนะคะเวียดนามถ้าจะไล่ตามไล่มาตีเสมอนี่เหนื่อยค่ะพิมพิชยาเซิร์ฟมาเปิดบอลแรกดีแล้วขึ้นติดบล็อกอีกแล้วค่ะบล็อกเราไม่หลงนะลูกนี้แต่มันไม่มีตัวหลอกอยู่ข้างหน้านะคะยังไงเราก็ไม่หลงนะขึ้นคนเดียวโอ้บล็อกตัวเดียวด้วยชัชชูอ่อนนะคะอีกแต้มเดียวนะคะเซตพอยต์นะคะ24-13พิมพิชยาเสิร์ฟมาเขาเปิดบอลอ้าวเล่นจังหวะ2ค่ะแล้วเราสามเม็ดหลังค่ะยังงัดขึ้นมาได้อยู่ออกไปแล้วค่ะแหมก็เป็นว่าทีมไทยได้เซตที่2ไปก็เรียกว่ายังง่ายๆนะง่ายค่ะ25-13นะคะในเซตนี้ใช้เวลาไป20นาทีเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะกลับเข้ามาที่การแข่งขัน Princess Cup วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเอสโคลาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เป็นช่วงพักในระหว่างเซตที่2กำลังจะขึ้นเซตที่3นะคะทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโดยคุณสมพรใช้บางยางนะคะคนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของจอนะคะนายกสมาคมนะคะก็ได้มีการมอบของที่ระลึกนะคะให้กับผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะคะทั้งในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ทำให้เกิดการแข่งขันรายการนี้ดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะเป็นเวทีให้นักกีฬาไทยเนี่ยได้หาประสบการณ์นะแล้วก็เราเนี่ยนำในส่วนของเวียดนามรอบชิงชนะเลิศอยู่2-0เซตนะคะนี่กำลังจะขึ้นเซตที่3ถ้าเซตนี้ไม่มีปัญหาอะไรเหมือน2เซตที่แล้วเนี่ยเราจะกำลังจะได้เป็นแชมป์อาเซียนนะในรุ่น U19 ปีเราได้เรียกว่าเราจะครองความเป็นเจ้าอาเซียนนะคะในกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยได้ครบทุกรุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าในเซตนี้เนี่ยนักกีฬาของเราจะทำได้สำเร็จไหมค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจให้พวกเธอกันเปิดเซตนี้นี่เราเปิดกันด้วยมือเซตของทีมไทยนะกับตันทีนะกับนัทธนิชานะอ้าวเสิร์ฟติดเองนะคือพักนานไปหน่อยหรือเปล่าไม่เป็นไรนะเหมือนเซตที่แล้วค่ะเวียดนามออกนำก่อนนะคะแต่เราแซงมาแบบม้วนเดียวจบนะคะเป็นหมายเลข6นะคะฟาร์มทิกเงียดอันนะคะของเวียดนามจะเป็นคนเสิร์ฟฟาร์มเสิร์ฟมาค่ะเปิดมาได้ดีค่ะแล้วเนี่ยค่ะเอ็กแซงนะคะเป็นลูกทีเด็ดของเรานะคะแก้ไม่ตกนะเวียดนามเจอลูกนี้ของเราเนี่ยแล้วลงเยอะด้วยเซตนี้ถือว่าเซตดีนะคะก็เป็นวิภาวีนะคะไปรอเสิร์ฟมดดอยนะคะน้องมดดอยมดดอยของเราเอาละค่ะโอ้โหแล้วยังไงครับเราต้องแก้ไปก่อนนะคะข้ามไปค่ะเอาละเราซื้อบล็อกเอานะคะซื้อหัวเสาแล้วนี่ค่ะเราไม่หลงค่ะยังได้อยู่ค่ะอีกทีค่ะเขาหยอดค่ะอ๋อยังไงคะเราเกี่ยวมานะคะต้องอันเดอร์ไปค่ะไหลสั้นค่ะหมุนบีมซาวค่ะนะคะลูกนี้ก็เวียดนามขยับหนีไป2-1นะคะในเซตที่3เป็นหมายเลข14ฮะหวงขี้เฟืองอันนะคะน้องเฟืองนะเสิร์ฟมาค่ะแรงดีค่ะแล้วไถขึ้นหัวเสามั่งนี่ค่ะลงมุมเลยนะพิมพิชยานะคะตีไปลงตำแหน่ง1เลยนะคะวันนี้ดูเหมือนพิมพิชยาก็ทำสกอร์ได้เยอะเหมือนกันนะค่ะเหมือนเริ่มเข้าที่เข้าทางคือถ้าพร้อมก็จะสามารถทำแต้มได้เลยนะคะ
ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ดูเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับคุณพิชยาทิชากรเสิร์ฟมานะคะมาสักครู่นี้เข้าหัวสาวโอ้โหแล้วลงด้วยนะหมายเลขเจ็ดนะเย็นที่เห็นนะลูที่เฮค่ะหมายเลข18เสิร์ฟไปค่ะวันแรกดีค่ะแล้วเราขึ้นหัวเสาฝั่งนี้ค่ะคุณพิชยาวันนี้เล่นเด่นจริงๆนะคะเหมือนจะตีออกนะออกค่ะตีออกพอเวียดนามขยับหนีไป4ต่อ2นะ2แต้มค่ะโอ้ดีค่ะรับดีค่ะหัวเสาเนี่ยค่ะตรงตำแหน่งหนึ่งเลยนะคะบุ๋มบิ๋มนะชุ่มอ่อนค่ะเดี๋ยวดูมุมเนี่ยโอ้โหบิดสวยมากขนานมาเลยค่ะโอ้โหลูกนี้ยากนะตีพิมพิชยาเสิร์ฟค่ะหืมสวัสดีค่ะเขาเปิดบอลแรกไม่ค่อยได้หัวเสาค่ะโอ้รับได้ค่ะล้นมานะหัวเสาอีกทีติดบล็อกค่ะโอ้แต่เขาก็ยังอันเดอร์มาไหลหลังค่ะเราลองไม่ได้แล้วลำเม็ดลำหลังมากตรงนี้อะค่ะพอเจอจังหวะคุกคลิกนี่ดูเหมือนเราแก้สถานการณ์ได้ดีกว่านะแจ็คนะเหมือนเราคุมเกมได้คุมเกมได้ดีกว่าพิมพ์ชิยาเสิร์ฟต่อนะคะเสิร์ฟไปเอาบอลแรกเขาไม่ค่อยดีนะไหลสั้นแต่เขาไหลสั้นได้อ้าวแล้วค่ะแล้วเราเนี่ยจังหวะสองเลยค่ะโอ้เขาเริ่มมานะคะเราแตะสั้นแล้วหัวเสาหัวเสาฝั่งนู้นเนี่ยค่ะชาชูออนเขายังเกี่ยวกับม้าค่ะตอนเดอร์ข้ามมา3เมตรค่ะอืมวิภาวีบ้างสิโอ้โหตีกันจะครบทั้งทีมแล้วนะตอนเนี้ยเอาอันเดอร์ไปอีกเราจะเล่นมันเร็วไหมคะเรายังไงฮะเอาหัวเสาอีกทีค่ะนี่ค่ะโหเหมือนจะตีออกนะคะบิดออกไปนิดนึงนะคะตีซ้ายตีขวาตีซ้ายตีขวาเขาขึ้นเหนียวนะเวียดนามลูกนี้โอ้โหเอาละค่ะแต้มเดียวค่ะตามอยู่แต้มเดียวนะทีมไทยตามอยู่4ต่อ5นะคะแล้วก็เป็นกัปตันทีมของเวียดนามนะคะเหงียนชูฮวยนะคะหมายเลข20คนนี้หน้าตาดีนะชอบเอาค่ะเสิร์ฟมาเอาเปิดบอลแรกไม่ได้ต้องอันเดอร์ไปก่อนนะคะแล้วเขาจะลูกสูตรมาแล้วเล่นบอลสั้นเลยโอ้โหดูดิชมสวยหน่อยเดียวใจร้ายจริงๆเหงียนชูฮวยค่ะกัปตันทีมของเวียดนามจะลงไปเสิร์ฟต่อนะคะเวลามีเหงื่อที่พื้นนะคะมันอันตรายต้องลงไปถูเวียดนามนำเราอยู่นะคะ6เนี่ยนำ6ต่อ4ก็ค่ะนำอยู่2แต้มนะคะเซนนี้ดูเหมือนว่าเขาแก้เกมมาดีนะเกมเสิร์ฟเขาค่อนข้างดีขึ้นแล้วเอาหัวเสาที่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะกระโดดสูงจริงนะบุ๋มบิ๋มสูงค่ะเมื่อกี้เนี่ยสูงเนื้อบล็อกเลยนะเดี๋ยวดูทีมบล็อกช้าน่าจะมีชาชวอนนะคะเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟออกไปนะคะเกือบไปแล้วนะในส่วนเวียดนามอ่ะยื่นมือขึ้นมาท่านกีตาร์ช่วยโดนเป็นหมายเลขเจ็ดนะคะยืนที่เห็นนะคะโหเวียดนามนำสองแต้มนะนำ7ต่อ5นะคะมันได้ยังไม่ค่อยดีนะคะ3เมตรกลางค่ะยอดยอดนะเนี่ยเราได้แน่ค่ะง่ายง่ายค่ะปวดจังหวะเมื่อกี้นี่เราตีไม่ได้แล้วนะแก้ไขดีแล้วต้องแก้ไขสถานการณ์ไปก่อนค่ะปวีนุชค่ะเขา
ปิดบอลแรกทีนะโหยอดมากค่ะยังไงคะเรา3เมตรค่ะได้ทัชแต่เขายังอันเดอร์มาค่ะโค้งหน้าค่ะโอ้ลอดบล็อกนะคะลอดบล็อกเข้าไปนะจะนี่นี่เวียดนามนะได้ทีนี้เขาทำเอาไปก่อนนำอยู่ที่8ต่อ6นะคะเน้นย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะที่กำลังชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลในระดับ ABC ของไทยรัฐทีวีเรานะคะสามารถคือถ้าไม่ได้อยู่ที่บ้านที่อยู่ในที่ที่มีโทรทัศน์เนี่ยสามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะคือเพียงแต่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AS Play ค่ะหรือจะดูผ่านกล่อง AS Play Box ก็ได้นะคะสามารถรับชมได้ทั้งแบบสดแล้วก็แบบย้อนหลังตลอดปี2559นี้เลยนะคะก็เป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ดูทางอาจารย์ชำนาญติวอะไรเด็กเพิ่มเติมเวียดนามดูสีหน้าเขาเริ่มผ่อนคลายขึ้นนะหลังจากที่เขาได้นำเราเขานำเราแต่พอเขาผ่อนคลายเนี่ยเกมเขาอันตรายขึ้นมาทันทีเริ่มมีรอยยิ้มนะคะโค้ชเองก็ยิ้มแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ดูกันกองเชียร์นะยังเป็นสีสันนะวันนี้ก็จัดเต็มนะหมายเลข8ค่ะตรันเวียดเฮืองนะคะของเวียดนามจะเป็นคนเสิร์ฟเวียดนามนำอยู่8ต่อ6นะคะวันแรกดีค่ะวันแรกเราดีนะคะแล้วขึ้นหัวเสาดีค่ะหายเลยค่ะวิภาวีค่ะบล็อกเดียวเลยนะคะค่ะกระโดดดีนะของเรามีตัวหลอกตัวนี้ง่ายนะคะกระโดดหลอกเขาก็ซื้อนะเราตัวบอลเร็วเรากระโดดหลอกเขาก็ซื้อเราตลอดนะใช่ค่ะคือเขาก็กังวลนะกับบอลเร็วของเรานะลูกนิดนะคะนัทธนิชาบีหลังนะคะของเราบล็อกห่างบล็อกห่างนะบล็อกบอลเลยตกมาในฝั่งของเรานะเวียดนามก็ยังรักษาระยะห่างอยู่ที่2แต้มแนะนำอยู่9ต่อ7นะคะหมายเลข6นะฟาร์มทิ้งเงินอันนะน้องฟาร์มนะเสิร์ฟเปิดมาแรกดีแล้วค่ะแล้วหยอดไปค่ะเนี่ยค่ะเวียดนามเขาก็เนี่ยค่ะเขาพร้อมรับบอลตบค่ะกังวลกับบอลตบของทีมไทยนะพอเจอหยอดไปนี่เราได้แต้มตลอดนะคะเหลือแต้มเดียวนะเราจะตีเสมอได้นะวิภาวีค่ะวิภาวีเสิร์ฟไปค่ะบอลแรกเขาเปิดสั้นติดบล็อกนะคะต้องข้อข้ามมาแล้วค่ะอันเดอร์มาแล้วเราเล่นยังได้ค่ะเขาก็ยังเหนียวนะคะเอาละค่ะแล้วเราจะยังไงลูกนี้อ้าวเหมือนเขาโอเวอร์เน็ตนะคะก้าวเท่ากันแล้วนะคะแหมก้าวเท่ากันแล้วค่ะเดี๋ยวดูภาพช้านะจังหวะนี้โอ้เนี่ยค่ะบอลข้ามค่ะยังอยู่ในแดนของไทยโอเวอร์เข้ามาค่ะดูที่เฮนะคะวิภาวีเซิร์ฟค่ะจีไปอีกบอลแรกไม่ดีนะชนไปที่เน็ตนะคะงัดยากอะลูกนี้แล้วเราก็แซงมันนำจนได้นะนำ10ต่อ9แล้วค่ะวิภาวีจะเสิร์ฟต่อนะคะเสิร์ฟดีค่ะเขาก็เปิดบอลแรกดีเล่นบอลสั้นเลยโอ้โหเนี่ยค่ะดูที่เฮเขานะตัวอันตรายนะเนี่ยค่ะดูดิทำท่าเหมือนจะหลอกนะจังหวะกระโดดนะแต่แกสูงนะสูง180ซนติเมตรนะคะ10เท่ากันแล้วค่ะแล้วก็เป็นหมายเลข14ฮะห่วงที่เฟืองอันนะคะเสิร์ฟเวียดนามวันแรกดีค่ะวันแรกเราดีเราขึ้นหัวเสาเนี่ยค่ะตบดังจริงอ่ะชาชูออนขนาดมีบล็อกนะทิชากรนะคะไปรอเสิร์ฟแล้วค่ะ
แรกดีค่ะไหลหลังนะคะเอาแล้วค่ะเจอเราเจอบล็อกเรานะฮะโอ้โหกรรมการให้ทัชนะคะเท่ากันอ๋อคือลูกนี้เหมือนไทยไม่เห็นด้วยนะว่าไม่โดนนะคะแต่ว่าก็ต้องให้กัปตันทีมค่ะคือณัฐนิชาเข้าไปคุยนะคะแล้วก็เป็นเวียดนามเสิร์ฟต่อนะคะหมายเลข18ลูทิเฮค่ะเนี่ยตัวอันตรายของเขาลงไปเสิร์ฟเสิร์ฟดีนะคะโอ้โหเสิร์ฟดีนะเราเปิดบอลไม่ได้แต่เขาแก้ดีค่ะโอ้โหแก้มาได้แต้มเลยค่ะพิมพิชยานะคะลูกเมื่อสักครู่นี้ขนาดบล็อกขึ้นด้วยนะคะแรกไม่ดีค่ะตอนแรกเขาไม่เข้านะโอ้โหแต่เขาตบดีจริงๆนะสำหรับหมายเลข7นะเยืองที่เห็นสิบสองเท่ากันแล้วนะคะกับตันทีมนะฮะเหงียนทู่ฮวยเสิร์ฟมาค่ะเสิร์ฟไม่ยากค่ะโอ้โหเราเล่นบอลเร็วแต่ติดบล็อกเขานะเกี่ยวกับมาได้ค่ะเป็นแต้มเขาค่ะบล็อกเอาไปนะโอ้โหชั้นนี้นี่สูสีนะสูสีค่ะเขากลับมานำเราอีกแล้วนะพลิกกันไปพลิกกันมานะดูเซตนี้เขามั่นใจขึ้นนะคะค่ะเนี่ยพลิกไปพลิกมาแต้มสลับกันขึ้นนำนะคะเหงียนทูฮวยค่ะกัปตันทีมเวียดนามวันแรกดีค่ะเรานี่ค่ะเนี่ยลูกสูตรของเราไปอีกแล้วนะคะชัชชูออนนะคะ x ทับ x ค่ะเนี่ยแล้วลงไปเสิร์ฟด้วยนะทำแต้มแล้วลงไปเสิร์ฟต่อเลยนะ13เท่ากันนะคะชาร์จูออนมกสีเสิร์ฟไปค่ะหืมเปิดมาแล้วเกือบไม่ขึ้นมีหลังค่ะโอ้โหแต่เขาตบได้ขาดจริงๆหมายเลขเจ็ดของเขานี่ยังที่เห็นนะคะเบอร์เจ็ดนี้ก็เป็นตัวสำคัญเลยนะคะทำแต้มได้เยอะเหมือนกันค่ะวันนี้นะโอ้ขึ้นน้ำอีกแล้วนะพลิกมาน้ำอีกแล้วนะเวียดนามแหมพลิกกันเป็นปลาเลยนะวันนี้พลิกไปพลิกมาเยื้องที่เห็นค่ะเสิร์ฟมาเปิดวันแรกดีแล้วค่ะแล้วไหลหลังๆยังติดบล็อกอีกโอ้โหยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะในส่วนเวียดนามเอาล่ะตามสองแต้มนะคะเยื้องที่เห็นนะเสิร์ฟเสิร์ฟตัดบอลเร็วค่ะหัวเสาค่ะอ้าวติดล็อกค่ะยังเกี่ยวได้ไหมคะโอ้ไม่ได้แล้วนะกรรมการให้เป็นลูกลงไปแล้วนะคะโอ้โห16ต่อ13นะเป็นเทคนิคโค้ชทำเอาครั้งที่2แล้วเวียดนามได้ไปนำอยู่3แต้มนะในช่วงเรียกว่าเข้าจะสู่กลางๆเซตจะเข้าสู่ปลายเซตนะอันตรายอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะชนะนี่ถ้าบอลเข้าอาจารย์ชนานให้เน้นเล่นบอลสูตรค่ะนะเนี่ยค่ะก็จะเห็นเมื่อสักครู่จะเห็นคณิษฐาจงจันนะน้องมัดจวงนะที่ได้รับบาดเจ็บไปนะรอบก่อนหน้านี้นะคะลงมาช่วยให้น้ำเพื่อนด้วยนะคะเวียดนามก็จากสีหน้าแล้วดูคลายความกังวลไปเยอะค่ะนี่กองเชียร์เขาเล่นอะไรกันคะออกกำลังกายค่ะอ๋อที่25นะคะกองเชียร์นะเป็นนักกีฬาที่แข่งขันจบไปแล้วนะคะก็มานั่งดูเกมกันด้วยเรามาสู้กันต่อนะคะแล้วก็เป็นหมายเลข7ของเวียดนามนะเยียงที่เห็นนะคะเสิร์ฟต่อนะคะ
แรกดีค่ะเราเปิดมาแรกดีแล้วนะคะสามเป็นหลังค่ะนี่อ่ะโอ้โหแต่เขายังงัดขึ้นมาได้อยู่ค่ะแล้วยังไงคะลูกนี้แก้ไปค่ะเขาเล่นไหลนะคะยอดโอ้นี่เสียงกันค่ะน้ำหวานอันนี้สาวิ่งมาข้างหลังแล้วนะแต่เพื่อนไม่รู้นะเขาห่างเราไป4แต้มแล้วนะคะโอ้เราต้องขอเวลานอกเลยนะคะน่าจะเป็นไทยขอเวลานอกแล้วค่ะเพราะเราตามอยู่4แต้มนะคะเราต้องหยุดความมั่นใจของเวียดนามไว้ก่อนนะคะแบบเป็นสถานการณ์ที่จะเรียกว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ของทีมไทยที่แต้มตามเยอะนะคะชมก็ยังแน่นสนามนะคะไม่หนีเลยนะคะสังเกตว่าในสนามนี่ก็มีการประดาตกแต่งไปด้วยรูปนักกีฬาวอลเลย์บอลด้วยนะคะค่ะน่าจะเป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลบ่อยครั้งกลับไปสู้กันต่อนะฮะแต้มตามอยู่4แต้มนะฮะในส่วนทีมไทยตามอยู่13ต่อ17กองเชียร์ต้องเต้นหนักกว่านี้นะคะเต้นเบาไปแล้วก็จะเป็นหมายเลข7นะคะเยียงที่เฮนนะของเวียดนามเสิร์ฟต่อมาเสิร์ฟมาหลายแต้มแล้วนะคนนี้แล้วก็ชื่อเสิร์ฟดีค่ะแล้วค่ะยังได้อยู่นะคะเขาเหนียวนะเนี่ยเซนนี่ต้องยอมรับเขาจริงนะเอาละค่ะแล้วเราจะตั้งเกมมาเราเล่นบอลเร็วค่ะโอ้ไม่หลงนะเดี๋ยวดูเขาก็ต่อค่ะแต่เขาก็ยังมีจังหวะบุกเรานะหัวเสาค่ะโอ้ติดล็อกอีกแล้วค่ะโอ้เขาขยับหนีไป18ต่อ13นะ5แต้มแล้วนะคะโอ้นี่ติดบล็อกเต็มๆเลยอ่ะยังที่เห็นนะหมายเลข7เสิร์ฟต่อนะคะเปิดมาแรกดีค่ะสามเป็นหลังค่ะยอดยอดได้แต้มด้วยค่ะโอ้โหน้ำหนักดีจริงๆนะชาชูออนนะคะแต้มขยับแล้วนะคะไม่ห่างค่ะยังตามทันค่ะคือเราอยู่ที่แต้มนั้นมันนานแล้วนะเอาละค่ะน้องเมย์ค่ะธีรวรรณแสงอบนะคะเปลี่ยนลงไปเสิร์ฟโดยเฉพาะนะเสิร์ฟดีด้วยค่ะแต่เขาเปิดบอลดีโอ้ยเล่นเขาเปิดบอลดีเนี่ยเขาเล่นเขาก็เหมือนเรานะโอ้สูตรเขาเยอะเหมือนกันคือเล่นง่ายมากค่ะถ้าบอลเข้านะคะตอนนี้เราต้องแก้เกมหน่อยนะคะขอเวลานอกนะคะน่าจะเป็นการขอเวลานอกในส่วนทีมไทยนะคะครั้งสุดท้ายใช้สิทธิ์อีกครั้งนะคะแต้มตามอยู่5แต้มนะตามอยู่14ต่อ19ตอนนี้ทีมไทยก็ต้องเน้นบล็อกบอลเร็วของเวียดนามก่อนนะคะเพราะว่าเวียดนามทำแต้มบอลเร็วได้เยอะมากค่ะนะวันนี้เล่นดีเริ่มจะเล่นดีพอเขาคลายความกดดันได้เนี่ยโหเป็นทีมอันตรายอีกทีนึงนะคะตอนนี้ความกดดันก็กลับมาอยู่ที่เราแล้วค่ะมาดูค่ะว่าจะตามกันทันหรือเปล่านะคะอีก5แต้มค่ะจริงๆ5แต้มก็จะว่าเยอะก็เยอะแต่จะว่าไม่เยอะก็ไม่เยอะนะแจ็คนะมันยังตามได้อยู่นะแต่ถ้าเล่นไม่กดดันนี่ก็ตามทันนะคะใช่คือให้มองไปว่าเรานำเรามีตูนอยู่2เซตอยู่แล้วนะคะเซตนี้เนี่ยสบายๆดีกว่าเอาละค่ะไปนำเสิร์ฟนะคะการเบียดเทืองนะคะแล้วเปิดบอลแรกยังไม่ค่อยดีนะสามไม่หลังค่ะบีมไม่อะค่ะแล้วเขายังงัดขึ้นมาได้มีหลังขึ้นมีหลังโอ้ได้ทัชนะแต่เราได้ค่ะจังหวะสองค่ะโอ้โหเวียดนามมีหลังช่วยกันดีนะโอ้โหลูกนี้เอาละสามหกแต้มนะคะอย่าเพิ่งล้นเนี่ยใจเย็นดูหน้ากองเชียร์นี่ลุ้นหนักกว่าในสนามอีกนะเครียดหนักกว่าในสนามตอนเวียดเฮือนะหมายเลข8เวียดนามเสิร์ฟต่อนะคะ
ยังไงคะเนี่ยโอ้เวียดนามโดนจับในเรื่องของการยืนตำแหน่งสลับกันนะคะโอ้แต้มไหลมาที่ไทยแล้วก็ไทยได้เสิร์ฟต่อด้วยนะคะลูกมิกนะคะนัทธนิชาใจแสนกับปันทีนะลูกมิกเคาะไปเสิร์ฟดีค่ะแต่หูแต่เขาปล่อยปันทีนะหลังๆเหมือนเขาก็จับทางเสิร์ฟเราได้นะคะได้บล็อกได้ทัชเอาออกไปนะคะเราจับไหลเขาไม่ได้ค่ะเราเสียแต้มตรงนี้นะคะนะแล้วค่ะกลับไปที่เวียดนามหมายเลข6ฟาร์มทิ้งเย็ดอันนะคะเสิร์ฟมาเปิดบอลแรกเข้าแล้วค่ะแล้วเราเล่นนี่ค่ะ X แซงนะคะช่วงนี้เนี่ยเราได้ก้านตลอดนะ X แซงเนี่ยเขาจับบล็อกไม่ทันหรอกค่ะเอาค่ะขยับมานะทีละแต้มนะค่อยๆเล่นค่ะจะเย็นๆเดี๋ยวประทันนะคะพอเราได้2แต้มติดเนี่ยเวียดนามขอเวลานอกทันทีนะถึงแม้ว่าเขาจะนำอยู่21-16นะนำอยู่5แต้มประมาทเราไม่ได้นะคะประมาทไม่ได้เลยคือถ้าไทยเริ่มมั่นใจเนี่ยไทยก็น่ากลัวนะคะเขาเองเขาอยากได้เซตนี้ไปเหมือนกันนะคะเพราะเขาตามเราอยู่2เซตนะคะคือถ้ายังอยากอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์เขาก็ต้องเก็บเซตนี้ให้ได้ค่ะถ้าได้เซตนี้ไปเขาก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะใช่ใช่ไปสู้กันต่อนะตามอยู่5แต้มมีโอกาสนะแจ็คนะมีโอกาสค่ะนี่ลุ้นมือเย็นหมดเลยแอร์หนาวหรือว่าเรื่องเราลุ้นนะไทยจะเสิร์ฟนะคะวิภาวีนะคะวิภาวีสีทองน้องมดดอยเสิร์ฟไปแล้วรับดีแต่เขารับบอลดีเหลือเกินโอ้ยทะลุบล็อกมาเลยยิงหัวเสาขบวนไปตีเดหลังเลยนะคะนะคะบล็อกเราขึ้นแล้วนะคะแต่ไหนจะจับไม่อยู่ค่ะต้องยอมรับว่าเส้นนี้ในเวียดนามเนี่ยเขาเปิดบอลเราได้ดีนะเราเสิร์ฟไปยังไงเขาก็รับได้นะคะห่วงที่ฟังอันค่ะหมาย14เสิร์ฟมาค่ะมันแรกดีค่ะเราก็ดีนะคะเนี่ยล่ะก็มีความหนักค่ะพิมพิชยานะคะเราต้องเน้นเสิร์ฟก่อนนะคะนี่ค่ะลงไปก็มีการเปลี่ยนตัวนะคะเอาชิติมนต์สากรลงไปนะคะน่าจะไปเสิร์ฟด้วยน้องกิฟต์นะคะเสิร์ฟดีค่ะนี่ค่ะเป็นแต้มเลยค่ะโอ้เสิร์ฟดีจริงค่ะเปลี่ยนไปตรงนี้แหมถูกที่ถูกเวลา18-22นะขยับไปนิดค่ะอีก4แต้มเองนะคะชูติมอนเสิร์ฟไปแล้วเบิร์ดบอลแรกหัวเสาค่ะโอ้โหได้ขาสุดแล้วค่ะหมายเลข7อีกแล้วค่ะยังที่เฮนในวันนี้โอ้โหคือเรามัวแต่ไปจับหมายเลข18เขานะยังที่เฮนนี่ดอดมาทำแต้มตลอดนะโอ้โหนี้นำ23-18นะคะ5แต้มค่ะรูที่เฮค่ะเสิร์ฟมาเปิดบอลแรกดีขึ้นนี่ค่ะบอลเร็วเลยค่ะบอลเร็วได้แต้มนะคะลงด้วยนะ19-23แล้วเหลือ4แต้มนะคะนี่เขาไม่ซื้อเลยนะดูเลยโอ้ก็ขึ้นเหมือนกันนะขึ้นตัวหนึ่งเปิดบอลแรกไม่ดีค่ะต้องขอข้ามมาก่อนแล้วใครตั้งเล่นเลยฮะเสาขึ้นโอ้ยังรอไม่ได้อยู่ค่ะเจอบล็อกเข้าไปสามครั้งค่ะยอดโอ้ยยอดบล็อกไปเขาโอ้ลองบล็อกไม่ทันนะคะโอ้โหเขาเซตพอยต์เลยนะ
โอ้โหเป็นเซตพอยต์ของเวียดนามเลยนะนำอยู่5เซตพอยต์นะโอ้โหต้องมาดูว่าเราจะเซฟได้ไหมคะลูที่เฮนะไม่ใช่ครับเป็นเหงียนทูฮวยนะกัปตันทีมเวียดนามลงไปเสิร์ฟนะบทแรกไม่ดีค่ะไม่ดีค่ะต้องแก้โอ้โหแล้วตีออกไปเองเสียไปเองค่ะโอ้โหยาวๆไปแล้วตอนนี้ก็เวียดนามไล่มา1ต่อ2เซตนะครับเซตที่3เวียดนามเอาชนะไทยไป25ต่อ19นะคะโอ้โหเดี๋ยวต้องมาดู5เซตหน้าเนี่ยทีมไทยจะแก้เกมยังไงนะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะก็มาลุ้นกันต่อในเซตที่4นะคะคุณผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน Princess Cup วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะนี่เป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะเป็นการพบกันระหว่างทีมไทยกับเวียดนามนะคะแล้วก็ทีมไทยเนี่ยได้2เซตแรกไปที่สกอร์25ต่อ16 25ต่อ13และในเซตที่3เนี่ยเป็นเวียดนามเนี่ยพลิกกลับมาชนะเรานะคะที่25ต่อ19นะก็ในเซตที่4เนี่ยต้องมาลุ้นว่านักกีฬาไทยเราจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ไหมนะคะคือถ้าเราสามารถคว้าแชมป์ในรุ่นนี้ได้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเราครองความเป็นเจ้าอาเซียนได้ครบรุ่นอายุนะใช่ไหมแจ็ครุ่นใหญ่นี่สาวรุ่นใหญ่นี่ไม่ต้องพูดถึงละค่ะนางไประดับโลกแล้วนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวรอมาลุ้นรุ่นจิ๋วของเรากันบ้างนี่เรียกว่ารุ่นจิ๋วนะนายเด็กเรียกรุ่นเยาวชนนะคะถ้าเป็นเยาวชนจะ20ปีขึ้นไปนะคะก็เดี๋ยวกำลังจะเริ่มเกมนะคะแล้วก็เวียดนามน่าจะเป็นคนเสิร์ฟก่อนนะคะในเซตนี้ค่ะแล้วก็เป็นหมายเลข8นะคะตรันเวียดเฮืองนะคะไปยืนรอที่ตำแหน่งเสิร์ฟเปิดมาแรกดีค่ะแล้วเราขึ้นเนี่ยค่ะลูกสูตรเราเล่นลูกสูตรก่อนเลยนะคะเนี่ยประเดิมแต้มแรกมาก่อนนะคะเอาเรื่องเขาใช่ค่ะ X แซ่ค่ะลูกนี้เราใช้บ่อยนะคะแล้วก็ได้ผลตลอดคือเขาก็จับทางเราก็ไม่ถูกเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะคือเราเกมเราหลากหลายค่ะวิภาวีนะคะเสิร์ฟดีค่ะดีค่ะแต่เขาแก้มาโอ้โหจะว่าได้อยู่ค่ะดีนะมีหลังค่ะโอ้โหตีออกไปเองเราต้องรวมพลังกันบ่อยๆนะในส่วนทีมไทย1เท่ากันค่ะหมายเลข6นะคะฟาร์มทิ้งเงียดอันนะคะของเวียดนามจะเป็นคนเสิร์ฟฟาร์มปิดเน็ตเองนะคะก็เริ่มจะเกรงแล้วค่ะในส่วนเวียดนามเราจะได้เซตแรกไปเองนะคะตามหลังอยู่นะ1ต่อ2เซตพี่ชากรค่ะน้องตันน้อยนะคะทิชากรบุญเลิศแรกดีค่ะเขาดีนะคะเขาขึ้นนี่ค่ะเขาก็มีลูกสูตรกันนะเนี่ยเขาเล่นเอ็กกระเดหลังนะคะลูกนี้ค่ะติดบล็อกของเรานะคะแต่เป็นบล็อกเอาท์นะคะเราเป็นแต้มของเวียดนามนะคะก็2เท่ากันค่ะหมายเลข4ใช่ไหมหมายเลข14นะคะของเวียดนามนะฮะห่วงที่เฟิงอันนะคะเสิร์ฟมาบอลแรกบอลแรกบอลไม่เข้าค่ะต้องแก้ไขค่ะอันเดอร์ข้ามไปก่อนนะคะอ้าวเขาเข้าแก้ไม่ดีเหมือนกันค่ะติดบล็อกค่ะแต่เรายังลองไม่ได้แล้วยังไงคะสาวค่ะจะชูออนขึ้นโอ้ยังติดบล็อกอีกค่ะอ้าวนั่นจังหวะสองเขายังบล็อกได้อีกโอ้ยหยอดนะอ้าวยังเกี่ยวขึ้นมาอีกเขาก็ต้องอันเดอร์มานะคะแล้วเราจะส่งไปที่ไหนอ้าวโอ้โหเส้นเลยค่ะลูกนี้ไม่น่าเชื่อชัชวอนโอ้โหแมนเดอร์ให้เพื่อนเล่นนะมั่นใจแสดงว่าลูกนี้มั่นใจเห็นมั่นใจตัวเองค่ะเห็นผู้เล่นของเวียดนามเนี่ยดันขึ้นมาแดนหน้ากันหมดแล้วนะเลยตัดสินใจนะดูนะแล้วลงด้วยนะโอ้โหเสิร์ฟมาค่ะเปิดบอลแรกไม่ดีค่ะเวียดนามงัดขึ้นมาได้ก่อนนะคะงัดมาก่อนนะคะแล้วเราหัวสาวค่ะชาชวนขึ้นค่ะโอ้โหยังจะงัดขึ้นอีกโอ้โหยังได้ค่ะยังได้อยู่ค่ะหัวสาวอีกทีค่ะหัวสาวอีกทีหยอดติดมือนะคะ
ชัชวอีกทีค่ะน่าจะได้ทัชนะลูกนี้โอ้โหเรานำ4ต่อ2แล้วค่ะโอ้โหพอลูกคุกคิกคุกคิกอย่างนี้นี่เราคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าจริงๆนะคะพิมพิชยาค่ะเซิร์ฟไปค่ะแรกดีนะคะยอดโอ้ยเรายังไงคะหัวเสาค่ะฝั่งนี้โอ้โหบล็อกนี้ค่ะเหมือนบล็อกเขาก็จะจับตัวหลักของเราจับชั่วชู่ออนอยู่เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรค่ะยังนำอยู่หนึ่งแต้มนะคะแล้วก็เป็นรูที่เฮนะคะหมาย18ของเวียดนามรูที่เฮเสิร์ฟมาค่ะเขาเสิร์ฟดีเราก็รับดีนะคะอ้าวมีหลอกหลอกกันเองงงค่ะโอ้โหนี่บอลแก้ค่ะอ้าวยังไงคะเนี่ยโอ้เสียง่ายๆเลยนะคะลูกนี้เหมือนหาลูกไม่เจอแล้วค่ะลูกนี้นึกว่าหาลูกไม่เจอคือเฟิร์นไม่คงไม่คิดว่าลูกจะตกหลังตัวเองนะคะอาจจะคิดว่าบุ๊มหนึ่งต้องเล่นค่ะลูกนี้ค่ะก็เลยไม่พร้อมเล่นคือบอลมาตกหลังตัวเองนะคะโอ้โหสีเท่ากันแล้วค่ะลูทีเฮเสิร์ฟต่อนะคะของเวียดนามเสิร์ฟมาบอลแรกดีค่ะแล้วเอ็กซ์ทับเอ็กซ์ค่ะโอ้นี่ค่ะโอ้โหติดบล็อกนะคะแต่ว่าบอลมันแรงค่ะตกในฝั่งของเวียดนามเองนะคะเราต้องเคลื่อนที่ตีเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าเรายืนตีเฉยๆเงี้ยเขาก็จะจับบล็อกเราง่ายค่ะนะคะต้องเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนที่บ่อยๆเลยค่ะชัชชูออนเนี่ยชัชชูออนเสิร์ฟไปค่ะเขาเปิดบอลเขาก็เล่นบอลเร็วนะคะแล้วอ้าวเราต้องอันเดอร์ข้ามไปก่อนค่ะฟีบอลไปค่ะย้าวนี่ค่ะบอลล้นมาฝั่งเรานะคะเหมือนบอลมันล้นมาฝั่งเราค่ะเราสวยจังหวะเลยนะคะจะเป็นนกนิกนะคะนัทนิชานะคะชาชวนเสิร์ฟต่อค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเขาเปิดบอลแรกไม่ได้เลยนะโอ้โหเนี่ยค่ะขยับหนีเป็น7ต่อ4แล้วนะคะว่าเวียดนามจะขอเวลานอกเลยนะคะไม่รอเขาไม่รอที่นี่เขาทำเอาแล้วนะรอแล้วค่ะนะตามอยู่3แต้มนะคะดูจากแอคชั่นจากแก้เกมจากการรับเสิร์ฟนะคะน่าดูเพราะเสียรับเสิร์ฟคือชนกันเองด้วยนะลูกนี้ลูกเขาเขาเชียร์เรื่องเล็กนะคะจิ๋วค่ะนี่รุ่นไม่แน่นะคะอาจจะเป็นอนาคตทีมชาติของเรานะรุ่นนี้รุ่นแบบนี้นะเหมือนเดี๋ยวรอน้องสิงหาของอัมพรนะน้องสิงหาถ้าเดินได้ก็คงจะไปอยู่สนามวอลเลย์แบบนี้นะคะนะก็ปั้นให้เป็นนักวอลเลย์บอลเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยนะน้องสิงหานะค่ะหน่วยก้านน่าจะใช้ได้นะคุณแม่สอนมาตั้งแต่อยู่ในท้องค่ะเอาล่ะชัชชูออนเสิร์ฟต่อนะคะเสิร์ฟดีค่ะบอลล้นมาเลยอ่ะโดนเนี่ยค่ะรออยู่แล้วค่ะลูกนี้เป็นคนตีนะคะนัทธนิชานะคะ2แต้มรวดแล้วนะเนี่ยยืนรอเนี่ยเอาล่ะค่ะความมั่นใจกลับมาแล้วในส่วนของทีมไทยความมั่นใจทำอะไรก็ดีไปหมดนะคะเป็นเทคนิคเขาทำเอาครั้งแรกของทีมไทยนะคะอาจจะชนะฟิวต่อค่ะก็ดูฟังจากอาจารย์พูดเหมือนอันดับแรกเหมือนให้จับเรื่องของบอลแรกให้ดีก่อนนะคะแล้วก็น่าจะเอาผังในเรื่องของตำแหน่งการยืนในสนามนะคะมาตีทีว่าใครควรอยู่ตรงไหนนะคะแหมเมื่อกี้เล่นเวฟกันนี่ทางที่นั่ง VIP นะคะที่มีเราข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนั่งอยู่ก็เล่นด้วยนะยกเล่นเวฟกับเขาด้วยนะแหมบรรยากาศดีจริงๆในสนามคนเยอะมาก
แพ้ทีมชาติชุดใหญ่เลยนะคะไม่แพ้เลยค่ะเอาละค่ะไปสู้กันต่อนะคะแล้วก็เป็นชัชวอนนะคะรับหน้าที่เสิร์ฟต่อนะคะไทยนำอยู่4แต้มนะคะนำอยู่8ต่อ4ค่ะกองก็จับไปที่ณัฐนิชานะคะคนที่ทำ2แต้มล่าสุดชัชวอนเสิร์ฟมาบอลแรกเขาไม่เข้าเลยนะเนี่ยค่ะอ้าวเจอบอลอีกค่ะไปลองได้นะคะโอ้โหลูกนี้เอาเองค่ะเอาเองเลยนะคะเขาเชียร์สะใจนะคะชัวร์เสิร์ฟต่อค่ะไทยนำ9ต่อ4นะคะเสิร์ฟออกไปเองเสิร์ฟหลายลูกกลับมาที่เวียดนามจะได้เสิร์ฟนะคะกับทันทีนะคะเหงียนถูหวยค่ะมาเลข20เสิร์ฟหยอดค่ะนะคะไหลค่ะนะคะโอ้ไม่รับไม่ทันค่ะนะคะประวินนุชค่ะนี่ค่ะเล่นบอลเร็วนะโอ้แล้วบอลไปเขาเสิร์ฟตัดหัวเสาเราค่ะใช่บอลมันไต่เน็ตมานะทำให้ทางเวียดนามก็จับจังหวะไม่ถูกนะคะปวินุชลงไปเสิร์ฟค่ะไทยนำอยู่10ต่อ5นำ5แต้มนะคะปวินุชเสิร์ฟไปค่ะบอลแรกเขาเปิดดีค่ะข้าวยอดยอดไม่ข้ามค่ะจะเป็น4จังหวะนะคะไทยนำห่างไปแล้วนะคะ11ต่อ5ค่ะนำ6แต้มนะในส่วนของเวียดนามน่าจะต้องขอเวลานอกนะคะต้องขอเวลานอกเลยนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยห่างยิ่งกว่านี้เนี่ยตามลำบากอะตามเหนื่อยอะค่ะเหนื่อยเลยล่ะค่ะเหมือนเขาจี้เป็นบุคคลไปเลยนะคะว่าคนไหนต้องเล่นยังไงคนไหนต้องรับยังไงเวลาที่อยู่กับโค้ชออสนี่แกก็จี้เป็นตัวบุคคลหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นรายบุคคลเหมือนกันค่ะก็จะบอกเลยว่าแจ็คต้องอย่างนี้แจ็คต้องไปรับตรงนี้อะไรอย่างนี้ป่ะค่ะคือหน้านี้ต้องบล็อกตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็จะบอกแต่ละตำแหน่งไปอะค่ะนะคะคือโค้ชอยู่นอกสนามน่าจะเห็นเกมได้ชัดกว่าคนที่อยู่ในสนามนะคะแล้วก็กลับไปสู้กันต่อค่ะหมดเวลาพักแล้วนะคะแล้วก็เป็นปวินนุชเริงรำนะคะน้องเฟิร์นหลังนะคะเสิร์ฟต่อนะคะไทยนำ11ต่อ5ตอนแรกเขาเปิดไม่ได้นะคะแต่เขาแก้ไขดีค่ะรับได้ค่ะหัวเสาค่ะได้ทัชนะอ้าวเขายังลองไม่ได้ค่ะได้อยู่นะคะวันเอค่ะโอ้ลุ้มบิ่มแก้ค่ะเมื่อกี้เราหัวเสาไหนกันนิดนึงอ้าวติดบล็อกค่ะโอ้โหแต่เป็นนะคะบล็อกไม่สมบูรณ์ตีลอดแขนนะคะเสียงไทยแลนด์ไทยแลนด์ในสนามนะก็เป็นหมายเลข7คนนี้ค่ะยังที่เห็นนะที่เซตที่แล้วทำแต้มได้เยอะเหลือเกินนะคะจังหวะ2ค่ะ2ค่ะโอ้เขาปั่นป่วนนะแต่เขาก็ยังเกี่ยวไม่ได้ค่ะยังไงก็ลูกเรางัดขึ้นมาหัวเสาค่ะยอดอ้าวเขาก็ยังไม่ลงโอ้ของเรายังไงคะหัวเสามันนี่ค่ะ3เมตรกลางมาโอ้เล่นบอลโอ้โหสามีกลางค่ะอีกแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จเล่าค่ะชัชชุออนค่ะเสียงเฮลั่นเลยโอ้โหคนเสียงเต้นเลยค่ะสะใจกองเชียร์นะคะที่นี้คือมันคุกคิกคุกคิกนะคะขึ้นไปขึ้นมานะคะเสียงไทยแลนด์ลั่นสนามเลยนะคะเอาละนัทธนิชาใจแสนค่ะหมายเลข13กับทีมไทยเสิร์ฟอื้อหือเปิดบอลแรกไม่ได้นะโอ้เนี่ยเจอบล็อกอีกค่ะเนี่ยใหม่แล้วถ้าสะใจอ่ะพิชากรนะใครนำ4ต่อ6แล้วนะคะ13ต่อ6แล้วพิชาเสิร์ฟต่อค่ะ
ของนิกเสิร์ฟเสิร์ฟดีค่ะแต่เขาเปิดบอลยากนะบอลทำท่าจะล้นอ้าวลูกนี้บอลตกในแดนเรานะคะแม่มือนาวขยับตามขึ้นมานะคะเหลือ6แต้มนะระยะห่างก็ยังเป็นช่วงต้นเซตอยู่นะคะก็เป็นตรันเวียดเฮืองนะเสิร์ฟมาบอลเรา3เมตร5ค่ะอ้าวติดเน็ตเองนะคะตรันเวียดเฮืองค่ะหมายเลข8ของเวียดนามเสิร์ฟต่อค่ะตามอยู่8ต่อ13เสิร์ฟเองค่ะเราก็ยังรักษาระยะห่างเอาไว้ได้นะนำอยู่6แต้มนะในส่วนทีมไทยวันแรกดีค่ะโหสาวนะโอ้โหไม่โดนใครเลยค่ะเอาละค่ะเขาก็เริ่มจะเออร์เองเยอะนะคะในส่วนของเวียดนามนะคะวิภาวีนะคะไปยืนรอเสิร์ฟต่อนะคะใครนำอยู่15ต่อ8วิภาวีเสิร์ฟดีค่ะเล่นไหลนะคะอ้าวบล็อกออกติดบล็อกแต่ว่าเป็นบล็อกออกนะคะมาเลือกไล่ตามมาเรื่อยๆค่ะในส่วนของเวียดนามนะตามมา9ต่อ15นะคะทิ้งระยะห่างอยู่6แต้มอยู่นะในส่วนของทีมไทยเป็นหมายเลข6นะคะฟาร์มทิ้งเงียดอันนะคะหมายเลข6ของเวียดนามฟาร์มเสิร์ฟไปค่ะเปิดบอลแรกดีค่ะแล้วส่งไปของหลังของหลังนะคะไปทัชเอาท์เลยค่ะขยับหนีไปอีกแล้วค่ะทีมไทย16ต่อ9ค่ะก็เป็นเทคนิคอลไทม์เอาท์ครั้งที่2นะนำอยู่7แต้มเซตนี้ก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะปิดเซตได้แล้วนะในส่วนของทีมไทยค่ะเดี๋ยวต้องประมาทไม่ได้เดี๋ยวดูว่าเวียดนามเนี่ยจะมีการแก้เกมยังไงนะคะในการตามแต้มห่างๆของทีมไทยอันตรายค่ะในสนามในช่วงของการพักแข่งขันก็เล่นเวฟนะคะเนี่ยค่ะเล่นเวฟหมดเวลาพักนะก็จะมีการเปลี่ยนตัวนะคะก็เอาธีรวัลย์ไปเปลี่ยนกับพิชากรเหมือนเดิมนะคะในตำแหน่งเดียวกันนะคะคือบอลเร็วเอาลงมาเสิร์ฟนะคะเอาลงมาเสิร์ฟใช่ค่ะเมนี่เสิร์ฟดีอะค่ะเสิร์ฟโอ้เนี่ยเสิร์ฟดีจริงเห็นไหมฮะโอ้โหเสิร์ฟที่ไรได้อย่างน้อยต้องได้แต้ม2แต้มนะนะเนี่ยไทยขยับหนีไป17ต่อ9แล้วนะคะคือเสิร์ฟที่ไปทางบอลหลักของเขานะทางคนนี้หมายเลข4หมายเลข4นะฮะของที่ฟังอันนะคะธีรวัลย์ค่ะเสิร์ฟออกไปนิดนึงเวียดนามนะคะจะได้เสิร์ฟโหในสนามก็ยังไทยแลนด์อยู่นะคะเสิร์ฟค่ะแต่เราเปิดมาแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ขึ้นหัวเสาโอ้โหเป็นแต้มเหมือนกันค่ะนี่ตีฉีกเป็นตำแหน่งสูงนะคะชัชวอนนะคะแล้วไทยขยับไป18ต่อ10นะคะห่าง8แต้มแล้วค่ะ
โอ้โหฉีกมีบล็อกนะฉีกสุดๆนะลูกนี้เปลี่ยนชุติมนต์สากรลงมาเสิร์ฟอีกแล้วนะคะชุติมนต์เสิร์ฟไปค่ะดีค่ะอืมเนี่ยค่ะเขารับเขาต้องอันเดิมมานะเดี๋ยวเราจะเล่นตำแหน่งไหนคะไหลค่ะยอดนี่ค่ะคือผู้เล่นของเวียดนามยังไม่พร้อมเล่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวิ่งไปไกลเหลือเกินนะวิ่งไปไกลคอร์ดค่ะนี่กองเชียร์สะใจจริงๆนะนำ10แต้มเลยนะ20ต่อ10นะเสิร์ฟต่อนะชุติมนต์นะคะชุติมนต์สากรน้องกิ๊ฟของเราค่ะมันแรกดีค่ะเขาก็เล่นไหลนะคะยอดอืมลูกนี้ก็เป็นถือว่าเราทำออกนะคะค่ะเวียดนามขยับตามมาไกลๆนะ11ต่อ19ค่ะหน้าเด็กมากนะรูที่เฮนะคะหมาย18อืมเสิร์ฟดีค่ะไม่ดีบอลแรกเราเปิดไม่ได้เลยค่ะเราเล่นสั้นไปให้เขานะคะเหมือนเซาค่ะโอ้เหมือนลูกจะเราเซาเน็ตนะคะคือลูกเมื่อสักครู่นี้เหมือนจริงๆแล้วเหมือนเขาคือบอลล้นมาใช่บอลล้นมาเอาละค่ะตามมา7แต้มแล้วค่ะเวียดนามนะรู้ที่เฮค่ะเสิร์ฟต่อโอ้จะบอกไปเลยนะเอาค่ะเราขึ้น20แล้วค่ะขึ้นแท่นแล้วนะคะดีหัวใจแล้วในสูงเวียดนามตอนนี้ชัชวอนนะคะบุ๋มบิ๋มเสิร์ฟเสิร์ฟดีค่ะเขาเปิดบอลแรกไม่ได้นะต้องอันส่งมาให้เราไหลค่ะนี่ค่ะเขายังงัดขึ้นมาอืมยังไงคะโอ้โหเขาก็ไหลเหมือนกันค่ะเขาก็ไหลหลังเหมือนกันนะคะแหมลูกสูตรเหมือนกันนะคะนะคะเคี้ยวเล็บยังมีอยู่นะในส่วนของเวียดนามก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเอาละค่ะเวียดนามเสิร์ฟนะหมายเลข20กัปตันทีมเงี้ยนทูฮวยค่ะเราเปิดบอลแรกดีค่ะหัวเสาขึ้นหยอดนะเขาตีดีดังนะคะอ้าวละรับได้ค่ะยังรับไม่ได้อยู่ค่ะชิปิมอนหัวเสาค่ะให้เขาโอ้ยตรงนี้คือกระโดดเข้ามาช่วยสองคนนะคะเขาก็ไม่ยอมง่ายๆนะขยับขึ้นมาเลยได้อาหาร7แต้มนะคะเขาก็ยังอยากได้อีกเซตนึงนะคะถ้าแพ้ซะนี้ก็คือจบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไงก็ถ้าอยากจะยื้ออยู่บนเส้นทางนะก็ต้องเอาให้ได้ค่ะเงียนทูฮวยค่ะเสิร์ฟต่อเอาเราเปิดบอลแรกไม่ดีนะคะอันเดอร์ต้องเซตข้ามไปเอาหีตรงนี้ทันไหมคะเนี่ยเราจับบล็อกไหลเขาไม่ได้เลยนะคะก็ประมาทไม่ได้นะนี่5แต้มแล้วนะตามมาแล้วนะคะได้นะคะรู้สึกจะต้องขอเวลานอกแล้วนะในส่วนทีมไทยคล้ายๆอาจารย์จะถามว่าทำไมเป็นเงี้ยคะนะคะไม่มีอะไรเลยนะเขาไม่มีอะไรเลยนะเราเสียเองใช่กลับไปส่วนต่อนะหมดเวลาพักแล้วนะทำเอานะคะเวียดนามยังได้เสิร์ฟต่อนะตามมา5แต้มนะคะกัปตันทีมนะคะเหงียนทูฮวยค่ะเวียดนามเสิร์ฟดีนะคะแต่เรารับบอลแรกดีค่ะแล้วเราขึ้นนี่ค่ะยังเก็บได้นะคะเก็บไม่ได้อยู่
ยอดมาค่ะแล้วเรายังงัดขึ้นมาแล้วต้องข้ามไปก่อนค่ะเขาแก้มาค่ะเขาก็แก้นะคะแล้วเรายังไงคะลูกนี้เราจะไปที่สามเมตรกลางโอ้โหตีออกไปเองค่ะได้แต้มค่ะกรรมการน่าจะให้เป็นทาชใช่ป่ะคะขยับแล้วนะ21-15นะคะ6แต้มนะคะปวีนุชค่ะวินุตเริงรำนะคะเอาโอ้โหเสิร์ฟแรงมากคือรอสัญญาณเสิร์ฟจากกรรมการนานไปหน่อยรอนานไปหน่อยนะคะเอาค่ะไม่เป็นไรค่ะระยะห่างยังมีอยู่5แต้มนะคะกลับมาที่เวียดนามนะเป็นคนเสิร์ฟต่อนะคะหมายเลข7นะเยือนที่เฮยังไม่ดีค่ะลูกนี้วิภาวีกลับมาแล้วจ้าหายไปสักพักนะขยับหนีไป22-16นะคะไทยน่าจะมีการเปลี่ยนตัวอีกนะคะณัฐนิชาใจแสนค่ะนุกนิกค่ะกัปตันทีมไทยเสิร์ฟไปแล้วเสิร์ฟเปิดไปแล้วก็ดีค่ะเล่นไหลค่ะโอ้โหเรายังงัดขึ้นมาไม่ได้แล้วค่ะกรรมการมองว่าเป็นลูกออกเป็นลูกฟาวค่ะพร้อมฟาวมีฟาวที่เน็ตนะคะน่าจะเป็นวิภาวีฟาวนะคะเอาละค่ะก็ตันเวียดเฮืองนะคะเสิร์ฟให้เวียดนามนะตามอยู่17-22นี่ค่ะลูกเจอลูกสุดเจอลูกสุดแบบนี้เวียดนามเราได้แต้มทุกครั้งนะอันนี้ต้องชื่นชมตัวเซตนะคะหลอกบล็อกไม่ดีจริงๆค่ะพิมพิชยานะวิภาวีค่ะเสิร์ฟดีค่ะเขาเปิดบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาเล่นยังไงคะเอ้าขอข้ามไปก่อนค่ะแล้วฟาวอีกแล้วค่ะน่าจะทีมไทยฟาวค่ะทีมไทยในส่วนหน้านี้ในสกูนี่น่าถึงเป็นใครเป็นธีรวัฒน์ใช่ไหมเอาละค่ะก็นำอยู่23-18นะคะเวียดนามจะได้เสิร์ฟนะระยะห่างยังมี5แต้มนะคะในช่วงท้ายเซตเอาละค่ะเปิดบอลแรกเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เข้าสุดนะแต่หัวเสามาได้หยอดนะแล้วเวียดนามขึ้นหัวเสาบ้างค่ะเอาละไปรับได้ได้คงหลังค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขึ้นแท่นเลยค่ะแมตช์พอยต์เลยค่ะ24-18นะคะพิมพิชยานะคะลูกนี้โดนมือของลูทิเฮเต็มๆนะคะลูกออกไปไกลเลยค่ะเสิร์ฟดีนะคะเขาก็เปิดบอลดีออมเล่นหลังลงนะคะตีไหลนะคะมา19-24ใครต้องการอีก1แต้มนะคะเงินเสียแมตช์พอยต์อยู่นะยังเป็นแมตช์พอยต์อยู่ในส่วนของทีมไทยค่ะพยายามเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟไม่ยากนะคะคือไปเสร็จแล้วอ้าวสื่อสารผิดพลาดนะคะนี่ค่ะโอ้ลูกง่ายๆอย่างนี้เดี๋ยวดูจังหวะยังไงฮะงงกันเองนะพิมในส่วนของชัชวอนก็เตรียมไปกระโดดฮะหน้าข้างหน้าเหมือนกันนะตัวถลำไปแล้วนะกลับมารับไม่ได้แต่จะใช้จ่ายบอลโค้งนะคะใช่
ไม่เป็นไรค่ะอีกแต้มเดียวค่ะก็ยังนำอยู่4แต้มนะคะก็ทีมไทยก็ต้องอาศัยจังหวะนี้เรียกลงมาทำความเข้าใจอ่ะก็เป็นการขอเวลานอกครั้งสุดท้ายของทีมไทยด้วยนะรักษาสิทธิ์ไว้ในกล้องก็จับมาที่กัปตันทีมไทยนะณัฐนิชาใจแสงนะเวียดนามเสิร์ฟต่อนะคะเอาละค่ะเปิดบอลแรกดีแล้วเราขึ้นโอ้ได้ค่ะแล้วนะคะเจลังนะคะเอาละค่ะก็เป็นว่าทีมไทยก็เอาชนะเวียดนามไป3ต่อ1เซตในรอบชิงชนะเลิศนะคะคว้าแชมป์อาเซียนนะคือคว้าแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาครองได้สำเร็จนะคะตามเป้าที่วางไว้ตั้งแต่ต้นนะคะด้วยสกอร์25ต่อ16 25ต่อ13 19ต่อ25แล้วก็25ต่อ20นะคะใช้เวลารวมไปก็ประมาณชั่วโมงครึ่งพอดีนะคะในการแข่งขันในรายการนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ